พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานอุปสมบทของพ่อนาควลาเทพสอสีหรือพ่อนาคเซฟนะคะซึ่งวันนี้ประธานในงานของเราก็จะมีคุณพ่อสมบัติและก็คุณแม่จัญญานะคะสอดสีนะคะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ครับผมวันนี้พี่ป้าน้าอาญาติญาติของเราก็มากันเยอะโอ้โหจริงๆด้านนอกเนี่ยนะจ้าเยอะนะจริงๆเข้ามาด้านในได้อีกเยอะเข้ามานั่งด้านในได้เลยนะคะครับแล้วก็กราบสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับก็จะมีท่านนายกไพรัตน์ตรัยสุภโชคนะคะเป็นนายกเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นะคะขอกราบสวัสดีท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยที่เราไม่ได้กล่าวนามถึงด้วยวันนี้นะคะได้เกียรติจากคุณแม่นะคะคุณแม่จัญญาเนี่ยให้เกียรติทีมงาน24สีสาครและคณะทีมงานของ24สีสาครบริษัท 4S Thailand มารับใช้ในการประกอบพิธีการทำขวัญนาคในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ปลาบปลื้มแล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็วันนี้ก็สนุกสนานกันได้เต็มที่เลยพอตอนเย็นเราก็มีวงดนตรีด้วยจ้าสามดาวสามดาวตอนรับประทานอาหารโต๊ะจีนนะครับก็วันนี้ก็สมโภชเต็มที่เลยค่ะแล้วก็น้องยิปซีก็อยู่ร้องเพลงต่อด้วยนะคะตอนเย็นครับผมค่ะไว้เจอกันช่วงเย็นด้วยนะจ้าที่ห้วยใหญ่เนี่ยยิปซีเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งหนึ่งแล้วจ้าจริงๆแถวนี้ก็มาบ่อยค่ะครับมางานที่แล้วเป็นงานหามาช่วยเนาะแม่เนาะร้องเพลงด้วยทำขวัญนาคด้วยจำได้อยู่ค่ะนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะมาทุกครั้งเลยคุณหมอไกสอน คุณแม่ใจดีเนาะคุณแม่ใจดีค่ะคุณแม่สวยด้วยค่ะวันนี้หนึ่งสองสามครับเวลานี้ก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับเราจะประกอบพิธีการทำขวัญนาคขึ้นเลยนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโรงราชพิธีพร้อมไม่ว่าจะเป็นใบสีที่สวยสดงดงามตั้งตระหง่านกลางปรัมพิธีเป็นพิธีแบบโบราณคุณแม่ก็ได้รังสรรค์แล้วก็จัดสรรเอาไว้อย่างสวยสดงดงามสมเกียรติเหมาะกับการทำขวัญนาควันนี้อย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะปีพาทย์24สีสาครและทีมงานพร้อมแล้วช่างภาพช่างวิดีโอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะที่มาร่วมอำนวยอวยชัยกันวันนี้เครื่องไฟขยายเสียงนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วเจ้านาคจะสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมอินทรีย์ของเจ้านาคนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นสักครู่หนึ่งนะฮะสราจากเพศคารวะจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเพื่อบวชแทนคุณบิดรบวชแทนคุณมารดาบวชแทนข้าน้ำนมกันแล้วให้เจ้านาคประนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานบรรจงกราบลงที่หมอนตรงหน้าเจ้านาคสามครั้งช้าๆนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเพื่อเคารพพระบายสีที่สวยสดงดงามเคารพบาทตรปาดผ้าไตรจีวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเคหสถานบ้านเรือนเคหสถานโรงงานแห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายพระพิรุณนาคีนาคาอนันตนคราชเจ้าเสด็จลงมาเป็นสักขีและพยานพิธีการทำขวัญนาคเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จำเป็นอยู่เองเราจึงจะต้องอัญเชิญเทพยดาฟ้าดินให้เสด็จลงมาเป็นสักขีและพยานนะการบัดนี้จะหนักนั่งตามสบายนะครับนั่งตามสบายเลยแต่ประนมมือไว้นะลูกนะประนมมือไว้เรียนเชิญบิดรบรรดาเจ้าหน้าพร้อมกระทั่งวงศาและคณะญาติทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตสการปิดสดาชุรีประนมน้อมคืนเนื้อกิตวายองค์ท้าวทายพระเทเวศทั่วโพธิสารสาธุภริตวานเมตังสเมตตาพระทันตาอวิคิตตาจิตตาภริตังพนันตุสาธุสักเขกาเมจโรเปคิริสิคาระตัมเตจันตริเขวิมานิงทีเปรเทจะคาเมตรวนาขาเนเคหาวัตุมฮีเขตเตงภูมิมาจยันตุเทวาชาราอาลวิสเมยคาขันทัพพนาคังติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนังสังทโวเมสุนันตุธรรมสวานกาโลอะยัมพระทันตานังธรรมสวานกาโลอะยัมพระทันตังธรรมมสวานกาโลนังอะยัมพระทานตานายเป็นมิ
งควันในระหว่างกลางพี่ช่วยคันหิ้วดังๆเลยจ้าทันทีเป็นใหญ่ผู้เป็นใหญ่ฤาษีขอด้อมลูกขอประนมไว้ทั่ว
ฤาษีตาม่วงนะฤาษีตาฟ้าพระฤาษีกัลยาโกฏที่ลุงโลดเครื่องเวทฤาษีกัลยาโกฏลุงโลดเครื่องเวทไหว้คุณครูพระภิกขเนศพระภิกขะคันในครูปากทวารครูอาทวารครูปากทวารครูอาทวารพวกคู่นากาศคู่อักษรอักษรท่าอักษรเคยไหวพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางวายแม่ยานางเอนาทีในป่าใหญ่ในป่าใหญ่ไหวแม่พ่อศพละไหวแม่ธรณีไหวแม่พ่อศพแม่ธรณีแม่คงคาแม่อัคคีไหวแม่พระพายแม่พระพายไหวคุณมาดาที่เมตตาปกเกตไหว้คุณมาดาที่เมตตาปกเกตไหว้คุณครูนักเทศทุกองค์ไปไหว้ครูพักรักจำครูพร่ำครูสอนว่าครูสอนที่เที่ยวเชิงกลอนไม่ได้ขาดทายไม่ขาดทายไหว้องค์เทพทั้งศิลปพื้นดินแผ่นฟ้าองค์เทพทั้งศิลปพื้นดินแผ่นฟ้าว่าจงเสด็จลงมาอำนวยอวยชัยขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมลูกขออัญเชิญพระพรหมไม่อยู่บาซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์ไม่อยู่บาขวาเชิญแม่คงคาและลงมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายมาเป็นลมป่าอัญเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาลอัญเชิญพระกาลเป็นกลองดวงใจไหวหมดทุกพระองค์หรือยังยิบสีจ้าไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะจ้าจงมาปกปักรักษาคุ้มครองงานในวันนี้ด้วยนะคะว่ายคุณมาดาที่เมตตาปกเกตว่ายคุณมาดาที่เมตตาปกเกตว่ายคุณครูนักเทศทุกองค์ไปว่ายครูพักรักจำนะครูพร่ำครูสอนว่าครูสอนที่เที่ยวเชิงกลอนไม่ได้ขาดหายไม่ขาดหายว่ายองค์เทพทั้งศิลปพื้นดินแผ่นฟ้าองค์เทพทั้งศิลปพื้นดินแผ่นฟ้าว่าจงเสด็จลงมาอนวยวายชัยอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธนะถ้าเจ้าลงมาปกเกล้าเหนือผมลูกขออัญเชิญพระพรหมไม่อยู่บาซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์ไม่อยู่บาขวาเชิญแม่คงคานะลงมาเป็นน้ำลายเป็นน้ำลายอัญเชิญพระพายมาเป็นลมป่าอัญเชิญพญานาคลงมาเป็นสร้อยสังวาอัญเชิญพระกาลเป็นกลองดวงใจเจ้าช่อมากอกและหน้าเจ้าดอกลำยายเชิญมาไวไวสู่ลงลาดพิธีให้ลันคอขึ้นสามทีเสียงใครดีโหขึ้นสามลาพักโยกก่อนนะคะนางเอ๋ยจงนางฟังหน่อยเ
จะขอกราบถ้อยกระทู้ร้องถึงเรื่องราวที่เจ้านาคควรรู้จำไว้เป็นกระทู้ปฐมถึงนาคฟังนานักนานก็ให้รู้คุณค่าทำควานถึงเจ้านาคฟังเหนื่อยเมื่อแสนนานจำให้ได้แก่นาสารผสมเงินนาคปวดเพื่อแพ้ผ่อนบุญพ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดเรามาพ่อแม่หวังพึ่งเราเป็นสามพ่อพานาคอย่าเป็นนาวาเรือล่มเชิดชูให้ขอบูชานักบวชเชิดชูให้ชาวบ้านขอบูชาบูชให้รู้คุณค่าน้ำนมมาบวชเชิดชูให้คนขอบูชาจ้าบวชให้รู้คุณค่าน้ำนมวันนี้ขออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อสมบัติแล้วก็คุณแม่จัญญาแล้วก็ญาติญาติของเราในวันนี้ที่วันนี้พ่อนาควราเทพสอดสีของเราได้บรรพชาอุปสมบทให้เฝ้ารอมา20กว่าปีนี้คุณพ่อคุณแม่ปราบปลื้มใจเป็นนักหนาเลยทีเดียวจ้าบวชนานๆไปเลยเนอะนาคเนอะบวชนานๆเลยเหรอบวชให้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบวชไม่ต้องสึกเลยนาคจ้าแต่บวชไม่สึกเลยเหรอคุณแม่ชอบใจ บวชให้แฟนนาคนั่งรอนอนรอเลยว่าอย่างนั้นนาคเขาจะมีแฟนหรือเปล่า24ก็พูดไปรูปหล่อเหมือนคุณพ่อเนี่ยนะไม่มีแฟนจ้าไม่มีพ่อนาคเลยเขาบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีแฟนจ้าบวชเชิดชูให้คนเขาบูชาค่ะบวชให้รู้คุณค่าน้ำนมจ้าวันนี้นั้นก็ขอโมทนาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่และตัวของเจ้าหน้าค่ะที่ได้บวชแทนคุณบิดรบรรดาบวชแทนค่าน้ำนมครั้งนี้จ้าเราจะใช้เวลาการประคับประคองฉลองศรัทธาเล่าเรื่องบิดรบรรดาประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงกว่าโดยประมาณคุณพ่อคิดว่านานเกินไปมั้ยครับนานไปมั้ยแม่ถ้าคุณแม่คิดว่านานเกินไปให้หมอตัดเหลือสักชั่วโมงครึ่งก็ได้นะจริงๆเรื่องเวลาไม่มีปัญหาเลยนะแม่นะตัดเหลือกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งแต่ขออย่างเดียวแม่ตัดเวลาอย่าตัดค่าตัวหมอเนาะ อ้าวนาคจ๋าบวชครั้งนี้ถามจริงๆตั้งใจบวชไหมตั้งใจบวชให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคุณแม่ไม่ได้จ้างบวชนะลูก นาคบอกตั้งใจบวชให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าอย่างนั้นมาพิสูจน์กันว่าเจ้านาครักคุณแม่มากขนาดไหนพิสูจน์ยังไงล่ะจ้าประนมมือฟังหมอทำขวัญแบบนี้3ชั่วโมงครึ่งไหวไหมลูกเดี๋ยวอะไรนะประนมมือท่านี้เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้ประนมมือ3ชั่วโมงครึ่งเหรอครับจะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าล่ะคุณหมอไหวไหมลูกไหวไหมไหวเห็นไหมเล่าไม่ที่ถามเนี่ยไม่ได้อะไรนะทำไมถ้าเกิดไม่ไหวก็จะให้เอามือลงเอาถามใหม่อีกรอบไหวไหมไหวอยู่ไม่เป็นไรนะถ้านาคดูหมอนก็ที่หน้าโหนี่หมอนหรือเตียงนอนแล้วเนี่ยฮะโอ้โหจะนั่งข้างไหนก็ได้เนาะยิ่งสื่อนั่งสบายสบายเอามือลงได้ลูกเอามือลงได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นะลูกนะแต่เวลาจะพลิกระวังหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวพี่ยิปซีลืมเนื้อครับแหมแล้วนั่งเหมาะตรงกันพอดีเลยตรงกันเลยจะพลิกซ้ายพลิกขวานั่งยังไงก็ได้ตามสบายตามถนัดเลยค่ะขอให้ตั้งใจฟังเท่านั้นเองเอาละครับต่อไปเราจะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นเราจะเล่าความถึงปฏิสนธิการกำเนิดเกิดมาของพ่อนาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรก่อนจะมากำเนิดเป็นพ่อนาคนี่นะคะสาธุนะโมนะมัสการแม่แห่งมือข้าพระเจ้าวัตถุจงบังเกิดมีตัสสะภควโตพรุณรุ่งเรืองราชสัมมีเป็นจอมมิ่งโมรีเริด
โลอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันหะชังอโศกคือกงกรรมสารทุกโอโมเวนายนิกรก็เกษมโศกสโมสรสำราญรื่นนิบังก็แชมเชิญโสมนัสปรีดาสักกัญญาญาสัจธรรมาเป็นที่ล้ำลึกสามนึกแห่งข้าพระเจ้าจะขอน้อมกราบพระนมกรนมัสการว่าไอคุณประสงค์ผู้ทรงหน่อเนื้อเชื้อชินวงศ์พุทโธก็สยอมแปรมปรีนปรากฏอภิญญาเครื่องอริยของสงฆ์ที่จะทรงสร้างไปในทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จพนาคเอ๋ยในตอนเช้ารุ่งของวันพรุ่งนี้แล้วพ่อก็จะได้เป็นพนอเนื้อสร้อยสันเพชรผู้ทรงญาณในทางสร้างพระบารมีเจ้านาก็จะได้ครองศีล227ของพระชินสีห์พระสีนอรถมาฟังพุทธภาษิตว่าก่อนที่เจ้านาจะมากำเนิดเกิดในครรภ์ของพระมารดามากันอย่างไรเถิดจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะน้ำมันเชิงยากที่สุดจริงนะหนักจ้าอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาละนะว่าเกิดกายาอยู่ยืนโยงนางฟ้าเลยบุญเก่าวันที่เราเคยสร้างและจึงมาเกิดก่อนางเอให้สมประสงค์ดังพุทธถ้าพ่อโอดเนพระองค์ตรัสชี้บ่งแต่ปางบานนันนาท่านว่าบุเพนกาตปุณยะตาขยายความว่าตัวเรานั้นสร้างความดีกันมานานและนาวดูอังวิญญาณจะเกิดเป็นคนจะขอกราบจากขอกราบวันนาสำเนากำเนิดว่าเมื่อพ่อนาคจะเกิดกำเนิดเป็นคนนำให้แสนยากลำบากเหลือล้นจะนิพนธ์และยกขึ้นเทศนาแรกเริ่มเดิมทีละพ่อไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นเทพพรหมบุตรนะอยู่บนชั้นฟ้าจอจะเอิญจะเดินลงมาจะพันระนาก็ให้พ่อนาคแจ้งใจเป็นแสงสว่างและอยู่ที่กลางท้องฟ้าโบราณเรียกว่าพี่พุ่งตายมายามพุ่งมาพ่อนาคพุ่งไปแล้วจับลังคาสายสะท้อนลงมาอยู่กับพ่อเฮ้อได้เพียงเจ็ดวันให้น้ำก่อน้องนั้นนี่ว่าเป็นที่นอนคุณพ่อเหนื่อยกายใจสังหอนจะนั่งจะนอนแล้วแกก็จนปัญญาจึงแยกย้ายออกมาเป็นเจ็ดสีตามพระบาลีที่ได้กล่าวว่าเขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำแดงแดงพระธรรมตกแต่งงามสดใสขยับขยับขยื่นแล้วนะขยับ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 เออขยับขยับขยับเออโอ้โหนี่นี่ยิปเซจะไปขยับทำไมตามเอวเขาล่ะนะฮะมาดูเอวพี่เสื้อบานเย็นนะนะแหมอยากจะลุกขึ้นขยับจริงๆไม่แล้วขยับไม่ขยับเปล่ามีจิกตาหมออีกอ่ะไหนดูดูท่าขยับอ่ะดูท่าสิขยับฮะขยับขยับนะขยับขยับขยับโอ้โหขยับเนี่ยอาเจ้เขายังไม่รู้ตัวนะเนี่ยน่ารักดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยังไงไม่รู้นะอาเจ้เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาไลฟ์สดทั่วประเทศนะเนี่ยนี่ออกหมดเลยนะช่อง3ออกหมดแล้วเนี่ยช่อง7เวิร์คพอยต์ออกหมดเลยนะเนี่ยจ้ะ
ขยับขยับขยื่นและหน้าก็เคลื่อนเลื่อนต่อไปและเข้าสู่คันสายพระมาดาพอยามเย็นตะวันร้อนร้อนพอยามเย็นตะวันร้อนร้อนวิหกนกจะอ่อนจะกลับทิ้นผ้าโอวาปางนั้นพระมาดาเข้าที่ไสยาแม่จะบันทมจุดธูปสามดอกบอกพระรัตนตนะและยกมือไหว้พระหึ่นเนื้อผมนางเปิดหน้าต่างและออกมารับลมและเข้าที่บั่นทมแล้วเลยหลับไปพอได้ตีสามหลับสนิทนะพอได้ตีสามคุณแม่เขาหลับสนิทนะสุบินนิมิตมาดังมันละไม้ฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่ละฝันว่าได้แหวนทองประคองสวมใส่ละแสนรักแสนใครอยู่ในมือนางพอใกล้ลงนางสะดุ้งตื่นพอใกล้ลงคุณแม่สะดุ้งตื่นนางมาพลิกฟื้นเมื่อตอนฟ้าสางจึงเล่าความฝันให้สามีฟังฝันแม่จะเป็นจริงเป็นจังกันอย่างไกลสมมติว่าตอนนี้คุณแม่ได้นอนหลับฝันไปเป็นเวลาตีสามคุณแม่จึงสะดุ้งตกใจตื่นและอุทานออกไปว่าสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรกันรู้ว่าเป็นความฝันพลานใจหายฝันนี้จะเป็นฝันดีหรือจะเป็นฝันร้ายจะได้แก่อะไรมาลงงงน้อยหลุดลอยกันไงสุดควายคว้ามาครอบมาครอบคุณแม่ได้ฝันเห็นแก้วแหวนเพชรนินจินดาได้ของมีค่าฝันนี้จะเป็นฝันดีหรือจะเป็นฝันร้ายจะได้แก่อะไรให้จนักตั้งใจฟังต่อนะจนักจ๋าพี่จ๋าจ๋าพี่สมบัติจ๋าจ๋าพี่สมบัติพี่สมบัติจ๋ายิปซีเรียกใครว่าพี่สมบัติเดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกับยิปซีหน่อยเนาะจ้าคือพ่อสมบัติแม่แขกเนี่ยวันเนี้ยเขาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของนาคครับยิปซีเรียกผิดหรือเปล่าคะลูกเป็นเจ้าภาพเหรอคะเป็นเจ้าภาพค่ะพี่สมบัติเนี่ยนะนะยังเรียกพี่บอกให้เรียกพ่อพี่สมบัติกับคุณแม่จันยาหรือว่าแม่แขกเนี่ยนะเอ้าก็ต้องเรียกพี่สิถูกแล้วเรียกพี่ถูกยังไงทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะเอาว่ามาวันเนี้ยหนูเนี่ยนะจ้ะเป็นตัวแทนของคุณแม่แขกยิปซีเป็นตัวแทนแม่แขกใช่อ๋อก็ต้องเรียกพี่เรียกพี่ถูกแล้วเหรอคุณแม่เรียกว่ายังไงคะอะไรนะจ๊ะแม่เรียกพี่หรือเปล่าแม่อ๋อไม่ได้พ่อถามอะไรนะเฮ้ยเวลาแม่แขกเรียกพ่อเรียกหวานแบบยิปซีไหมพ่อคิดนานน่าดูเลยจ๋าอ๋อแล้วแต่อารมณ์นะพ่อนะงั้นวันนี้แม่แขกครับผมขออะไรแม่แขกวันนึงได้ไหมแม่ขออะไรแม่แม่แม่แขก
ขออะไรวันหนึ่งได้ไหมแม่ขออะไรแม่ขอให้ยิปซีเป็นเมียพ่อสักวันได้ไหมฮะไม่ใช่หนูเนี่ยเป็นตัวแทนของแม่เป็นตัวแทนแม่ฉะนั้นวันนี้คุณหมอไก่สอนเนี่ยก็เป็นตัวแทนพ่อเซ่เราสองคนเป็นผัวเมียกันวันหนึ่งแม่ชอบใช่สมมุติแสดงในบทบาทในเรื่องก็ได้แค่สมมุตินั่นแหละพี่จ๋าฉันนอนหลับแล้วฝันไปอะจ้าฝันเห็นอะไรมั่งแล้วเมื่อกี้พี่สาวแกรู้นะฉันฝันเห็นแหวนทองฝันเห็นแหวนทองพี่ก็บอกฉันเห็นแหวนทองเฮ้ยแหวนทองนี่มันดีนะมีค่านะเนี่ยมันเป็นของมีค่าแล้วพี่จ๋าเป็นฝันดีแน่ๆแม่คุณฝันดีเหรอจ้าฝันดีอยากจะรู้ความฝันจังเลยว่ามันจะเป็นฝันดีสักเพียงไหนเดี๋ยวพี่ทำนายทายทักให้ช่วยทำนายทายทักให้หน่อยนะจ๊ะพอจะมีความรู้เอาให้แม่นนะตั้งใจฟังทำไมแม่นคุณพ่อเขาไม่จ่ายกระตังด้วยนะวันเนี้ยฮัลโหลได้ยินฮะเสียงมียาเรียกหาโอ้ยนี่แกร้องเป็นตัวโกงเลยนะเนี่ยอะไรเล่าเขาให้เล่นเป็นพระเอกวันนี้เล่นเป็นพระเอกเล่นแทนพ่อสมบัติแล้วพ่อสมบัติก็เป็นพระเอกวันนี้แม่แอกเนี่ยเป็นนางเอกสวยที่สุดในงานเราวันนี้อ๋อร้องอย่างนี้มันดุไปร้องให้เป็นพระเอกหน่อยสิมันไม่เป็นพระเอกร้องเป็นตัวโกงเลยแกอ๋อร้องแบบหวานๆเนาะจ้าหวานหวานแบบสอนรามงั้นนะสอนรามเสียงให้เหมือนสอนรามหน้าไม่ให้เลยได้ยินเสียงเมียเรียกหาพี่ก็ลืมตารีบเตือนน้องจ่าน้องเป็นอะไรแม่ขวัญยืนมาปลุกพี่ให้ตื่นนะฉันนายเมื่อเมียเล่าเรื่องให้รู้บอกว่าแม่ชมตรูหลับฝันแม่ฝันว่าได้แหวนทองของสำคัญนะจะบอกจอมขวัญเอาจำไว้เราจะมีโชคกันทั้งสองเราจะมีโชคมีลาภกันแล้วหรอจ๊ะเราจะมีโชคกันแน่ๆ24เอ้ยไม่ถูกหวยเหรองวดที่แล้วนะถูกสิถูกเหรอถูกสิไปให้งานที่แล้วใช่ไหมถูกถูกด้วยเหรอถูกกินนะดิประจำเลยเนี่ยประจำเลยงานนี้ให้ดีๆนะตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะจ้าเราจะมีโชคกันทั้งสองแม่ฝันว่าได้แหวนทองนั่นนานี่เขามีคำเล่าตามตำราโหรากล่าวมาดังไม้พี่แสนดีใจเอาเสียจริงจริงพี่แสนดีใจเสียจริงจริงว่าเราจะได้ลูกหญิงลูกชายฝันดีซะด้วยสิจ้าเราจะมีลูกด้วยกันแล้วไม่คุณเอ้ยบุตรนั้นก็จะเป็นผู้ชายด้วยนะพี่นะจะทำนายทายทักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝันนี้แม่นยำแน่นอนตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีไม่มีเมื่อคืนละฝันดีนะโตฝันฝันนะว่าพบผู้ชายยอดเดชเอาละแล้วพาไปเที่ยวดูนะเอาว่ายังไงแดนเซอร์แล้วพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนและเด็ดดอกลำนวนแล้วส่งให้ด้วยสิเสียบหูให้ตั้งลายห่นนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกใจและตื่นตอนตีสี่แม่อาเสียดายจังเสียดายจังข
ขอเสียงคนโสดหน่อยแล้วรุ่นนี้ยังโสดอยู่เหรอจ๊ะตีห้าไม่ถึงก็จวดคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรนะยิ่งกันนักกะซีกระซิกระน่ารักน่าเตะและเพียรมาออดอ้อสออาคำสนอกมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่ามากถ้าถูกลวนลามันน่าจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปาบอันหนุบอันหนับอันบุบอันมาบันนักเขาจับเขาจีต้องใจและเตือนมาเสียนี่แม่เสียดายจังเสียดายจังทำนายทายทักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทำนายทายทักความฝันของแม่แขกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าฝันนี้เป็นฝันดีไม่ใช่เป็นฝันร้ายฝันดีแน่นอนคุณแม่จะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์เพียงคุณแม่หลังจากความฝันฝันได้เพียง7ที่วา7ราตรีเท่านั้นเองแม่แขกอาการก็เริ่มเปลี่ยนซะแล้วสิคะอาการของแม่เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเป็นยังไงก็ไม่รู้สิเป็นยังไงล่ะช่วงเนี้ยมันงดเงียดงดเงียดมันงุนงานงุนหางานแล้วมันก็งี่เงางี่เงาอ๋อมี3งอด้วยกันคุณแม่จ๋าแม่แขกเป็นเหมือนแม่ปันใจว่าบ้างไหมมีหงุดมากกว่านี้อีกอ๋อมีหงุดหงิดงุ่นงั่นงี่เง่างองแงพร้อมมาเลยงงงวยอีกต่างหากเรามาถูกทางแล้วล่ะมาถูกทางแล้วคนท้องเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นอากาศก็ร้อนหงุดหงิดง่ายเป็นอะไรก็ไม่รู้วิงเวียนหน้ามืดตามัวฮะหงุดหงิดอย่างเดียวหรอหงุดหงิดอย่างเดียวหงุดหงิดงุดหงิดอยากใส่แหวนเพชรแหวนพลอยเอาว่าคนแพ้ทองเขาว่าไม่เหมือนกันหรอกจ้าไม่เหมือนกันบางคนแพ้มากบางคนแพ้มากบางคนแพ้น้อยบางคนแพ้น้อยบางคนไม่แพ้เลยไม่แพ้ก็ดีสิโอ้โหฉันหันไปเนี่ยนะจ้าญาติญาติที่นั่งด้านหลังเนี่ยนะครับใครไม่เคยแพ้ทองยกมือขึ้นโธ่ไปถามเขาได้เนาะทำไมอ่ะต้องถามเขาว่าแพ้กี่แพ้แล้วนะฮะมีคนยังไม่เคยแพ้ก็มีอ๋อเขาก็ต้องมีหล่นรุ่นนี้เชื่อถือไม่ค่อยได้นะเนี่ยไม่ได้แต่วันนี้24มาเป็นตัวแทนแม่แขกเพราะฉะนั้นวันนี้น้อง24ต้องแพ้ท้องแทนแม่ละจ้าต้องคุยกับแม่สักนิดนึง24ว่าคุณแม่แพ้ท้องเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้คุณแม่กระซิบบอกแล้วบอกว่ายังไงอ่ะแม่แค่หงุดหงิดแม่หงุดหงิดแม่ไม่แพ้ท้องไม่หิวอะไรเลยเหรอแม่แต่แม่ไม่แพ้เลย24ถามแม่ไม่ได้แล้วแหละไม่มีอะไรจะร้องอ่ะสินะเอางี้ดีกว่าเอาไงเราต้องหันไปคุยกับคุณพ่อสมบัติคุยพ่อสมบัติว่าไงเราหันไปถามคุณพ่อสมบัติครับคุณพ่อสมบัติคะคุณพ่อคะคุณพ่อนี่แกนั่งแบบมีสมาธิมากเลยในวันเนี้ยนะคุณพ่อตอนคุณแม่แพ้ท้องพ่อนางเนี่ยค่ะคุณแม่แพ้มากไหมคะไม่ได้อยู่ใช่ไหมพ่อจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วอะพ่ออยู่ต่างประเทศช่วงนั้นอะไม่ได้อยู่ไม่รู้เอาแล้วยังไงดีเราจะถามใครดีล่ะแล้วใครจะตามใจแม่ล่ะคุณหมอไกสอนก็ญาติญาติของเรานี่แหละญาติญาติของเราเนี่ยเหรอจ้าที่นั่งด้านหลังนั่นแหละเขามาซัพพอร์ตคุณแม่อ๋อญาติญาติของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่เนี่ยใจดีใจดีคนสวยและใจดีครับก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยจ้ะเดี๋ยวจะลองเป็นตัวแทนของคุณแม่ลองแพ้เด้อจะลองแพ้ดูจ้ะดูสิว่าญาติญาติของเราเนี่ยจ้ะจะรักคุณแม่จันยาขนาดไหนเขาให้ดูกันตอนแพ้ท้องดูวันนี้แหละแต่คุณแม่เขาบอกไม่แพ้แกว่านะบอกแม่ไม่แพ้นะแต่เดี๋ยวนะวันเนี้ยมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านใครเราก็ท่านนายกเกษตรอ๋อท่านนายกไพรัตน์เนี่ยนะอ๋อท่านนายกจ้ะแล้วก็มีท่านอดีตผู้กำกับด้วยจ้ะท่านอนันต์อ๋อผู้ละหง24จ้ะเราว่าเราแพ้กันเลยเหอะ
พราะว่าสองคนนี้เขาใจดีอยู่แล้วล่ะใจดีจริงเหรอแพ้เลยนี่ได้ยินแต่ชื่ออยากเห็นหน้าอยากเห็นที่เดี๋ยวจะลองแพ้ท้องดูแพ้เลยนานๆ24จะมาทีดูสิจะใจดีขนาดไหนแพ้เลยเดี๋ยวเขากลับบ้านแพ้เลยนะจ้าแม่ไม่มีสุขอะว่าเป็นทุกข์ร้อนนำมาตั้งอุทธรณ์นะพนาขึ้นมากระปรกกระเปรียะละเหียละห้อยนะกำลังแรงน้อยว่าลงรอยราละหมดเรี่ยวหมดแรงปวดแข้งปวดขาทนทุกข์ทรมานนะสุดนะประมาทกินไม่ได้ว่านอนไม่หลับนะกระสายกระสาบดูหน้าสงสารโหยแสนหิวแม่เบื่ออาหารละเห็นข้าวในจานแล้วแม่ก็จ้องอาเจียนเหม็นข้องข้าวให้เหม็นข้องคืออื่นนะให้แสนตันตื่นแม่มีแต่คลื่นแต่เหียนอาหารถึงท้องจ้องอาเจียนนะเป็นลมวิ่งเวียนและอยู่ตลอดวันได้3เดือนแล้วนะพอดิบพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นเรื่องคนแพ้ท้องไม่อยากกินของคันคันละนาอาจนานาสัจจันละนาจริงจริงจังจังเรื่องความยากอยากที่จะยกหยิบหลายร้อยหลายสิบประสารพัดทุกอย่างจำได้เล่าเล่าว่าจะเล่าให้ฟังจริงบ้างเท็จบ้างอย่าว่าหมอปากบอบางคนอยากเปรี้ยวนะบางคนอยากหวานบางคนอยากมันและอยากเผ็ดอยากร้อนนะเรื่องแพ้ท้องมันไม่ใช่ของแน่นอนและอยากยอกอยากย้อนและสุดจะยกบรรยายบางคนอยากสดนะบางคนอยากข้าวอยากกินดินเผาจนน้ำลายไหลอยากกินข้าวตังว่านางร้องไห้ดินหัวเตาไฟแม่เก็บมากินดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผาดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผากินได้กินเอาอร่อยแหลมลิ้นของอื่นมีมากแล้วแม่ไม่อยากจะกินเลยอยากจะกินก้อนดินและนึกว่าเป็นของดีบางคนอยากยกอยากยักย้ายบางคนอยากยกนะว่าอยากยักย้ายอยากผลไม้ให้มาก็มีทุเรียนเมืองนนท์เหรอทุเรียนเมืองนนท์ไอ้ว่าที่ผลโตๆและอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีส้มเขียวหวานบางมดว่ารสหวานดีจะแพงเต็มที่ให้ได้รับทานสับปะรดแถวศรีราชาแถวศรีราชาสับปะรดว่าแถวศรีราชาถ้าอยากกินเงาะน้อยนาไปไหนเลยไปเมืองจันทร์อยากกินข้าวโพดให้ไปเมืองสุพรรณถ้าอยากจะกินหัวมันไปขุดเอาแถวดอนเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล่ะคุณแม่เขาบอกว่าแพ้ไม่มากโอ้ยอันนี้เอามาจากประสบการณ์จริงเลยนี่ไปหลายทีแล้วนะเนี่ยค่าลงค่ารถค่าน้ำมันก็ไม่พอยังไม่ได้กินอะไรสักอย่างหนึ่งเลย24ว่าต่อเลยจ้าให้อยากกินองุ่นและหน้าที่พวงงามๆแล้วอยากจะกินในมะขามฝากเครื่องเครื่องลิ้นจี่ลำใหญ่ทั้งมะไฟมะเฟืองผลไม้พื้นเมืองแม่อยากอีกมากมายมะละกอก็อยากจะกินนะหาไม่ยากมะละกอหลังบ้านแม่แขกน่าจะมีมะละกอเนี่ยนะมะละกอแล้วแม่ก็อยากจะกิน อีกทั้งลูกจันอีกทั้งลูกอินและอยากจะกินนะให้ได้ไม่อยากไปโผล่กล้วยหอมกล้วยไข่เฮ้ยนี่อยากมากแล้วนะแม่เนาะเนี่ยเดี๋ยวกล้วยไข่ก็มีเหรอมันง่ายเกินไปเอายากกว่านี้
ให้หายากๆหน่อยเหรอยิปซีหายากๆหน่อยหน้าไม่อยากไปพร้อมกล้วยหอมกล้วยไข่หาขอแบงค์สักใบแน่ขอแบงค์2ใบขอแบงค์3ใบจะเอาไปซื้อผลไม้ให้แม่แกกินโอ้โหยิปซีว่ายังไงทำไมแม่หนูเวลาร้องถึงเรื่องแบงค์ทำไมหน้าละลิกละลิกจังเลยชอบกินแบงค์เหรอลุ้นลุ้นว่าจะได้ไม่ได้อยากกินแบงค์เหรอจ้าสามใบเลยนะจะกินที่ใครดีแล้วเนี่ยอยากจะกินแบงค์ลา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 สองพันห้าละสองพันห้าเหรอจ้ะหลายร้อยไงเนี่ยอาจจะกินแมงร้อยนะให้อร่อยสักทีละคืนอยากยังไงละคงจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวท่านเจ้าภาพนั่นจะรำคาญหัวใจว่ายิบสีนี่ยังไงแล้วนะอาเกียดจริงๆท่านอนันต์ละท่านอนันต์อยู่ไหนท่านอนันต์กับท่านอนันต์อยู่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในท่านจ้าได้มาหนึ่งใบแล้วนะคุณป้าให้มาขอคุณนะคุณป้าให้มาให้ยี่สี่มาแล้วหนึ่งใบแล้วท่านอนันต์ละท่านอนันต์อยู่ไหนเรียกเข้ายี่สี่เรียกเข้าอะไรอ่ะมาอยู่ให้อยากกินมะขวิดและอยากจะกินละนาตะคบอยากกินมะขวิดและอยากจะกินละนาตะคบอยากกินนะแกงกบและอยากจะกินนะแกงไก่อยากกินกระน้าอยากกินซุปหน่อไม้อยากจะกินอะไรก็บอกเข้าไปยิปซีจ๋ายิปซีอยากจะกินแบงใบใหญ่ของใครนะของท่านนายกไพรัตจังเลยโอ้โหกองเชียร์เยอะเลยนะยิปซีพี่แกสอนจ้าต้องบอกว่าให้ท่านนายกฟังดีๆอยากจะกินแบงค์ใบใหญ่ๆจ้าใบใหญ่ๆใหญ่พอไหมโอ้ยิปซีเขาเสียงปรบมือนายกหน่อยจ้าแต่นายกเขาทำไมหมอมา3ตัวเนี่ย3คนเราจะแบ่งกันยังไงดีล่ะเนี่ยแบ่งยังไงนั่นน่ะเราจะแบ่งกันยังไงอันนี้ใหญ่พอมั้ย24อันนี้ก็ใหญ่แล้วนะจ้าขอบคุณท่านนายกก็ขอให้ท่านนายกให้มา 1,000 จ้าขอให้รวยกลับไป 1,000 ล้านนะท่านนายกจ้าโอ้ยสาธุอยากจะถามท่านนายกอีกสัก1รอบจ้าอยากได้สัก 2,000 ล้านมั้ยจ้าทำยังไงล่ะเอามาอีก 1,000 นึงล้อเล่นล้อเล่นนายกเขาใช้ไม่หมดแล้วพอแล้วแม้กระเซ้าเย้าแย่เล่นรวยกว่านี้ไม่เอาแล้วเผลอแป๊บเดียวจ้าท่านอนันต์กลับไปแล้วกลับไปแล้วรู้งานด้วยนะรู้สิถ้าท่านไม่อยู่ตัวแทนมาก็ได้นะยังจะเอาอีกหายแพ้หรือยังยิปซีก็ดีขึ้นมาเยอะเลยล่ะค่ะโอ้ยอาการแพ้หายไปจ้าอาการใหม่เริ่มซะแล้วสิท้องแม่เริ่มโตแล้วนะแม่แขกน่ะท้องเริ่มอุ้ยไออุ้ยไอเต็มทีจ้าระยะ3เดือนถึง9เดือนความลำบากเริ่มมาเยือนคุณแม่น่าจะสร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้แก่มารดาจ้าจะให้ยิปซีบรรยายให้ฟังนะคะพอได้3เดือนแล้วยังไม่เคลื่อนไม่คลาดคันนูดนะชนาดเติบโตใหญ่มีเยื่อห่อหุ้มและปกคลุมภายในห่อหุ้มชุ่มกายวันละคนกันนะเพื่อได้4เดือนนะดูเหมือนว่านานไม่คอยนับวันนี่ไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันได้รับแต่เวรลำบากยากเย็นนะทุกชั่วโมงยาเดือนที่5มาไม่ใหม่พอเดือนที่5เข้ามาไม่ใหม่นะแม่แขกทองใหญ่
ใครก็ถามจะโกรธเมื่อไรถามไทยเนื้อความรู้จักน้ำนะก็ถามทักทายพอคล้อยเคลื่อนนะว่าเดือนนะที่หกนะเด็กทารกกำลังเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันตลอดทุกวันไม่วายแม่ไม่สบายละท้องสายละบมลำบากไม่บ่นทนลำบากลำบากไม่บ่นแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมพนักฟังไว้หน่อยใจลอยตามลมมามาฟังคำคมฉันจะผ่านระนาเจ็ดเดือนเลยผ่านอาการพิกลก็เด็กเล็กดิ้นรนนะจนเอื้อมระอาถึงกะเป็นลมมาลมทลาวิงเวียนมืดหน้าชัยอางวยงงพอได้แปดเดือนละปวดเตือนใจตนนะผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมันคงละลางเละหันหวานเนื้อพวงว่าจะปิดโปร่งแม่กลัวชีวิตวายปราทุกไปทั่วทุกกลัวไม่คลอดละกลัวลูกไม่รอจะทรมานทุกของกษัตริย์เจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีครันไว้วานไม่วายคลอดลูกยากพ่อหน้าก็ช้ำถ้าคลอดลูกยากนะพ่อหน้าก็ช้ำร่างกายละกำมาเจ็บช้ำร่างกายแสนเป็นทุกข์กระวนนะกระวายคลอดลูกง่ายแม่ก็สบายอุราเมื่อลองเรือน้อยและลองลอยหันเฮอยู่กลางทะเลพ่อนาคจ้าข้ามทะเลเข้าสู่เพตาละแม่นี่กลัวว่าลูกจะมรณะถ้าคลอดลูกง่ายละแม่จะไม่ลำบากถ้าคลอดลูกยากแม่ลำบากสุดยังอกของมารดาแทบว่าจะพังคลอดลูกแต่ละครั้งกำลังโซกี้แสนอึดอัดละมีแต่ขัดข้องละคนไม่เคยมีท้องก็ไม่เชื่อฉันคนเคยมีลูกถูกของมันนั่นนะแม่ท้องดำมานะกว่าจะได้ก็เอาเดือนเดือนที่สิบนับวันใกล้คลอดเจ็บอิดเจ็บอดจะคลอดเคลื่อนแม่หลังน้ำเธอเวลาเจ็บเตือนเจ็บใดจะเหมือนแม่เจ็บคลานเฝ้าเป็นทุกข์ห่วงลูกในท้องทั้งญาติพี่น้องละพากันหวาดหวั่นละแม่ทนไม่ไหวจะวายชีวันลูกในครรภ์แม่จะพลอยตายยามเกิดเป็นคนแท้ใจยากคิดแล้วลำบากมันน่าใจหายให้เจ็บหนักว่าเจียนจะตายทุรนทุรายดูนาเวนทนาสมมติว่าในตอนนี้คุณแม่ของเจ้าดักได้ตั้งท้องมาเป็นเวลา9เดือนคุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องหรือว่าปวดท้องมอบมาให้24ศรีสาครบรรยายให้ฟังละนาจ๋าเจ็บท้องร้องครางร้องครางแทบขาดใจแม่เจ็บท้องทนไม่ไหวฉันนายนี่โอ๊ยโอ๊มันเป็นยังไงบ้างล่ะแม่คุณเอ้ยจ๊ะเจ็บท้องไม่ไหวแล้วพี่เจ็บท้องซะแล้วเจ็บท้องจะคลอดแล้วพี่จ๊ะทำยังไงดีล่ะจ๊ะเผลอแป๊บเดียวเมียเจ็บท้องซะแล้วมัวแต่ทำงานลืมไปเลยว่า9เดือนกว่าแล้วง่ายดิ้นปวนครวญอุทนครวญอุทนนอนไม่หลับลมแทบจับใจ
ไม่คุ้มมันไม่เบาไม่ทุนเราลงบ้างเลยเลยเจ็บไม่ไหวแล้วจ้าใจดีๆไว้นะแม่นะใกล้คอเต็มทีแล้วนั่นนะคุณป้าจ้าคุณนาจ้าคุณนาจ้ามาช่วยทีแถวตำบลยานนี้ใครเป็นหมอตำแย่ไม่ไหวแล้วนะจ้างงๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย24ดูแม่แกร้องสิไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วช่วยไปตามหมอตำแยให้ทีซะจ้าสงสัยพี่ต้องไปตามหมอตำแยให้ซะแล้วต้องรีบไปตามหมอตำแยแล้วนะงายนางมานางคำหนึ่งคำหนึ่งถึงชีวิตคงโปรดปิดนะมรณะน้ำตาแม่ไหลโอ้ยเจ็บจะขาดใจแล้วนะพี่จ๋าเจ็บไม่ไหวแล้วพี่สะดุ้งเลยสมบัติจ๋าอยู่ที่ไหนเรียกทำไมล่ะนี่พี่จ๋าอยู่ที่ไหนอยู่นี่ก็อยู่นี่ไงแล้วจะเรียกทำไมแล้วโอ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วพี่สมบัติจ๋าเรียกยิปซีร้องเนี่ยไม่เคยแพ้ท้องพี่จ๋าอยู่ที่ไหนมาแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวพ่อยิปซีเขาแค่จะคุยมีธุระตะคุยแล้วพ่อเอาตังค์มาให้ทำไมเนี้ยอันนี้ค่าอะไรพ่อจ๋าค่าอะไรพ่อค่าอะไรฮะพ่อเขาบอกจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าอะไรคุณพ่อยังไม่เข้าใจไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอพ่อใจดีให้เขาคืนไปก่อนเนาะยี่ปีเนาะเดี๋ยวอันนี้ค่ายาดมหรือเปล่าอะไรนะค่ายาดมมาเลยโอ้ใช่ได้ต้องดมพี่โอ้ยาดมสีม่วงเนี่ยนะยาดมสีเขียวดมได้กี่วันยาดมสีเขียวได้ประมาณ3วันโอ้ถ้ายาดมสีแดงล่ะสีแดงก็อยู่ได้ประมาณเดือนนึงแล้วสีม่วงล่ะยิปซีสีม่วงเนี่ยประมาณ1ปีละจ้าแต่ว่าถ้าเป็นสีเทาเนี่ยจ้าดมตลอดชีวิตเลยโอ้ อยากดมเลยหลอดใหญ่ๆใช่ไหมจ้าพ่อไม่เป็นไรนะพ่อนะมีอีกหลายรอบยิปซีอย่าไปขอพ่อเขามากเลยรีบไปตามหมอแม่ปวดนะคะหน้าแข็งทำไมไม่ร้องล่ะแม่โอ้ยโอ้โหนี่เขาปวดท้องหรือว่ามดกัดอะไรนะอ๋อแม่ปวดนะคะหน้าแข็งแม่แทบหมดแรงนางเปล่งเสียงร้องดิ้นเลอะล้อนเดี๋ยวปวดต้องนอนเอ๊ะตรงนี้บุญทานแม่ก็ชอบทำดูเหมือนมีกรรมมาเข้ามาเกยอกใจของแม่
ม่รู้ว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยเขาจะไปตามหมอให้หรือเปล่าละจ๊ะสงสัยต้องไปตามหมอแล้วมั้งเนี่ยเนาะต้องรีบไปตามหมอตำแยแล้วละจ๊ะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะจะไปตามหมอให้รีบไปตามหมอตำแยเธอจ้าฝ่ายข้างผัวได้ฟังนี่ว่าฝ่ายข้างผัวได้ฟังหรือแกก็มานั่งรันทดหรือแกก็มานั่งรันทดคือรันทดเรื่องอะไรจะไปตาหมอเงินก็หมดอ้าวค่าเรือค่ารถไม่มีทำยังไงดีให้ฉันจะเดินไปตามเอาล้องกันไปก่อนหรือหมอยังไม่มาก็จะทำให้ช้ารีบจัดค่ารถกันมาดีกว่าพ่อโจ้งอย่าช้าบอกชี้ค่ารถไม่แพงหรอกท่านเท่าไหร่ละจ๊ะนี่มันไม่แพงหรอกท่านเท่าไหร่แล้วนี่มันไม่แพงหรอกนะท่านเดี๋ยว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 อะไรเราร้องกันโอดโอยแล้วเนี่ยยังไม่ไปตามหมอเย็บเซขาดอะไรก็บอกคุณพ่อคุณแม่เข้าไปเซขาดค่ารถนะเจขาดค่ารถค่ารถจะไปรถอะไรล่ะแม่เขามีรถตั้งหลายคันเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยฉันนั่งดูตาลายหมดแล้วเนี่ยรถมันมีหลายคันใช่ไหมต้องบอกเขาให้ชะมาว่าจะไปรถอะไรดีมีรถอะไรบ้างแล้วจะเอารถสีอะไรไปเล่าสีม่วงสีเทาครับท่านท่านนายกภัยรัฐยาชาจัดรถมาให้ฉันอะไรนะจะได้ไปรับหมอตำแยนั้นเดี๋ยวนี้เอาสีแดงก่อใดเอาเว้นมีผ้าตีไว้หน่อยเด้เอาสีแดงก่อใดแต่เว้นไว้สีเดียวสีอะไรอย่าเอาคันสีเขียวมานะครับมันเป็นยังไงคันสีเขียวเครื่องมันไม่ดีขี่ไปเดี๋ยวมันก็ดับเชื่อผมเถิดครับละน้องพี่ท่านนายกให้สีเทาท่านนายกขอประคุณแล้วแบงค์500พี่จะเอากลับไปทำไมเดี๋ยวก่อนขากลับท่านนายกท่านให้สีเทาใช่ไหมสีเทาสีเขียวรถอะไรสีเขียวจ้าสีเขียวรถจักรยานเก่าๆจักรยานเหรอสีเขียวไม่เอาไปไม่ถึงแล้วสีแดงล่ะสีแดงรถกระบะเก่าสีแดงก็รถกระบะเนี่ยนะที่แม่เขาเอามาขนพลาสติกเนี่ยนะใช่อ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วสีม่วงแล้วรถอะไรล่ะรถเก๋งแคมรี่ป้ายแดงคันบัลเลอร์แอร์เย็นเฉียบอุ้ยสีแดงก็ดีนะสีม่วงสีม่วงดีแล้วท่านนายกเขาให้รถสีเทามาเป็นรถอะไรของท่านนายกเนี่ยรถเบนซ์ E300 น้ำมันเต็มถังแอร์เย็นเฉียบนั่งรถเบนซ์แล้วมันสบายใจดีป่ะแกมีทั้งฟอร์ดทั้งเบนซ์เลยนะก็นั่นน่ะสิไปได้แล้วนะโทษได้แต่ขาไปขากลับไม่มีมีแค่ให้เลยนะเมื่อได้รถเบนซ์ตามขอเอ้ยเมื่อได้รถเบนซ์ตามขอเฮ้ยรีบไปตามหมอให้ฉันทีไม่ไหวแล้วมันง่วงนอนอะมันง่วงแล้วมันยืดยืดอ่ะเออเฮ้หมอจะหลับจะหลับอ่ะเฮ้เฮ้
โอ้โหแล้วท้องตั้งสองท้องแล้วจะไปทำคลอดใครล่ะเนี่ยฮะโอ้โหแม่เนี่ยเขาท้องยังไงท้องสองมุมเลยเนี่ยโอ้โหอ๋ออันนั้นแสดงเป็นแม่ตอนเป็นสาวใช่ไหมรีบตะบึงบึงมาถึงบ้านร้อนร้านเรียกหมอชลาอยู่หรือไม่ละบอกหน่อยยายชาลานเดินทางมามันเดือดร้อนใจจังละมีธุระจึงได้มาใหญ่คงไม่ว่าหลานกระมังทั้งรถทั้งเรือก็สะดวกใจจังวันนี้ยายคงวางไปกับหลานหน่อยสิยายจ๋าอยู่หรือเปล่าจ๊ะยายเอ้าไว้ไว้เสียงใครกันนั้นดังลั่นละมาถึงบ้านยายนี่กำลังนอนหลับสบายพอดีมีเสียงรถแท็กซี่มีทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์เปิดประตูดูสักคนจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรหลานเองนั่นไม่ใช่ใครมีธุระอะไรบอกกับยายมาอาเลยกรีบตะบึงบึงมาถึงบ้านกลอนกลานเรียกหมอชลาอยู่หรือไม่ละบอกหน่อยยายชลาเดินทางมามันเดือดร้อนใจจังลำมีธุระจึงได้มายายคงไม่ว่าหลานกระมังทั้งรถทั้งเรือก็สะดวกใจจังแล้ววันนี้ยายคงวางแล้วไปกับหลานหน่อยสิยายจ๋าอยู่หรือเปล่าจ๊ะยายเอ้าไว้ไว้เสียงใครกันนั้นฮะดังลั่นละมาถึงบ้านยายนี่กำลังนอนหลับสบายพอดีมีเสียงรถแท็กซี่มีทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์เปิดประตูดูสักคนจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรหลานเองนั่นไม่ใช่ใครมีธุระอะไรบอกกับยายมาเลยโอ้ยเสียงใครมาตะโกนโวกเวกโวกเวกอยู่หน้าบ้านถึงบ้านยายหมอตำแยแล้วเดี๋ยวเรียกยายหมอตำแยหน่อยสิคุณยายหมอตำแยจ้ะคุณยายทำไมไม่เห็นมีเสียงยายขานรับผมล่ะโอ๊ยได้ยินแล้วเสียงยายหมอตำแยแต่ฉันว่าเสียงแบบนี้สาวไปหน่อยนะสาวไปสาวไปจ้าเขาลักษณะหมอตำแยเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งแก่ยิ่งขานอายุประมาณเท่าไหร่จ้ะ70-80 70-80ลักษณะต้องเป็นแบบไหนผม2สีจ้ามือซ้ายถือไม้เท้าจ้ามือขวาถือห่อเชียนหมากเออปากเคี้ยวหมากม่ำม่ำเสียงสั่นสั่นกระเครือโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะว่าใครพอจะเป็นหมอตำแยได้บ้างงานนี้นะโอ้โหเนี่ยข้างหลังนาคเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะจ้าอายุ20ต้นๆทั้งนั้นเลยอ่ะจ้าโอ้จะไปหา70 80ที่ไหนล่ะโถเอ้ยนี่หาไม่ได้หมอตำแยดูไปดูมาแล้วสงสารเจ๊แกว่ะแกร้องจนหน้าเขียวหมดแล้วนะเรารีบคลอดกันเถอะนี่อันนี้ละกันเย็บสิร้องจนหน้าเขียวเลยเหรอให้หมอบรรจัยเป็นหมอตำแยแล้วกันเนี่ยให้หมอบรรจัยเนี่ยนะเป็นหมอหมอบรรจัยลองคุยกับคุณหมอปานใจให้เนี่ยให้เขาเป็นหมอตำแยให้เป็นหมอตำแยใช่ไหมไหนลองเรียกดูลองเรียกดูสิคุณยายหมอตำแยจ้ะคุณยายจ้าโอ้ไม่ได้เสียงหวานไปเสียงหวานแก่ไม่พอเหรอแก่ไม่พอแล้วจ้ะแก่กว่านี้อีกเป็นให้ไม่ได้หรอกจ้ะแกอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงจ้ะ
อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาคุณแม่แม่แขกเขาให้สัก200อ่ะเป็นให้ไม่ได้จะ100 200ก็เป็นให้ไม่ได้แม่แขกเพิ่มให้เป็น300เลยอ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้ทำไมแม่แขกเขาคุยกับฉันเขายังนึกว่าเขาคุยกับ24เลยฮะเป็นให้ไม่ได้หรอกจ้ะอายุไม่ถึงไปหาเอาข้างหน้าเธอจ้ะเดี๋ยวเขาเพิ่มให้เป็น500เลยอ่ะเมื่อกี้แกว่ายังไงนะก็ไก่สอนนั่นแหละแก่แล้วเห็นไหมได้ไหมได้ไหมนี่พี่น้องรู้กันไว้นะว่าแม่ยิปซีจะเห็นแกเงินเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แขกติดตังฉันไว้500แล้วนะ500นะติดตังไว้500แล้ว500แล้วนะข้าหมอตำแยยายายาว่ายังไงนะตะกอนบอกแหวกรุ่นหาบ้านเข้ามาคุยกันในบ้านไปพอคุณเห็นไหมเห็นไหมเอาล่ะคนที่ตบมือเอามาคนละ100เอาตบอีกเป็น500แก่พอหรือยังแก่พอไหมถ้าได้อีก500แก่คนนี้อีกนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะทำคลอดไม่ไหวแล้วจ้าจ้าเข้ามาคุยกันเดี๋ยวแทนที่เขาจะเล่นเขายืนดูปากแม่นะฮะน่ะเบี้ยวปากตามนะเห็นไหมนะแม่ไม่ใช่แม่เวลาแม่ปันใจเขาพูดแม่ก็ทำลิปซิงค์ดิลิปซิงก็ลิปซิงไงยายจ๋ายายมีธุระอะไรล่ะวันนี้ฉันมีธุระด่วนเลยจ้ะพอดีคุณแม่ล่ะจ้ะคุณแม่แขกนะแกเจ็บท้องซะแล้วโอ๊ยแม่แขกเจ็บท้องซะแล้วจะมาตามยายไปทําคลอดว่ายังงั้นเหรอแม่แขกภรรยาพ่อสมบัตินะยายรู้จักมั้ยเล่ารู้จักดีเลยล่ะจ้ะอ๋อยายรู้จักกันเลยรู้จักกันดีกับแม่แขกรู้จักกันยังไงล่ะยายแม่แขกเป็นคนใจดีใจดีแม่แขกเนี่ยนะเป็นคนใจดีเวลายายไม่มีกระตังไปยืมตังแกบ่อยอ๋อไปยืมตังกันบ่อยโอ๊ยแม่แขกให้ทุกทีอ๋อแสดงว่าแม่แขกแกก็เป็นคนน้ำใจดีสิเนี่ยเมียน่าใจดีเมียน่าใจดีผัวขี้เหนียวชะมัดเลยยายเดี๋ยวประตูมีถังบ้านนี้มีทางออกกี่ทางทางเดียวล้อเล่นล้อเล่นพอสมบัติก็ใจดีพูดอะไรไปเรื่อยเฉยก็ยายเห็นเวลาขออะไรหันไปขอตังแม่แขกน่ะกระเป๋าเดียวกันใจดีทั้งบ้านนะใจดีทั้งบ้านยายว่างไหมเล่าว่างพอดีเลยละพ่อคุณจ้าไปกับฉันนะจะไปทำคลอดนะไปทำคลอดเดี๋ยวยายเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอยู่เตรียมยาสักกันหน่อยจ้าเอารถอะไรมารับยายละพ่อคุณคุณยายบุญภาวาสนาส่งได้นั่งรถเบนซ์นายกไพลัตเลยล่ะนายกเอาเบนซ์มารับแต่ยายไปไม่เป็นหรอกยายแก่แล้วนั่งเบนซ์ไม่เป็นทำไมเราเบนซ์ดูเพื่อนยายแต่ละคนสิเนี่ยทำไมอ่ะชอบขี่ม้าทุกคนเลยมีรถเบนซ์ไม่ขี่จะขี่ม้านี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูปีพาทเขาเล่นอัศวะลีลานี่ขี่ม้ากันเนี่ยชอบขี่ม้าชอบขี่ม้ามีไหมไม่มีไปไหนหมดนักดนตรีเอาไปดูดหมดแล้วแหมพอพูดถึงรู้ได้ยังไงนักดนตรีชอบลีโออย่าอย่ายกลีโอมาเดี๋ยวมือมอนิเตอร์ลวนได้ยายเตรียมตัวก่อนนะเมื่อมีการเจ็บท้องไม่รอช้าจัดแจงแต่งกายจะรีบไปสมมติความตามเรื่อง
เอาเฮ้อะดูม้าหน่อยสิม้าที่ห้วยใหญ่จะสวยไหมเป็นยังไงล่ะเลือกเอาจะไปม้าตัวไหนบ้านของคุณพ่อสมบัติเพื่อทำคลอดภรรยาคุณพ่อให้รอดปลอดภัยโบราณโบราณเขาบอกมีบุญแล้วคลอดง่ายไม่มีบุญแล้วคลอดยากลำบากเหลือเกินมาถึงแล้วจ้ะคุณยายจ๋ายายตรวจดูแล้วนะพ่อคุณเป็นยังไงบ้างล่ะยายเดี๋ยวยายข่มซ้ายข่มขวาก่อนโอ้ยเด็กกลับหัวเป็นทีเรียบร้อยกลับหัวแล้วกลับหัวเป็นทีเรียบร้อยไกลขอเต็มทีแล้วพ่อคุณใกล้แล้วนะเดี๋ยวยายจะทำน้ำมนต์สะเดาะให้แม่แกกินดูดีๆว่าหัวอะไรไปไม่เป็นเลยหมอไก่สอนแม่แล้วแกก็นั่งดีหันมาทำพิธีใบสีเนี่ยครูบาอาจารย์หนีหมดแล้วฝ่ายเย่หมอตำเยแกละลานรอแกจะทำน้ำมนต์ละเมือนดังใจไม่หยิบพานกำนนแล้วจบแก่สียอก่อนนาชุเลียขึ้นวนไว้ว่ายายแก่เสกคทาและทำน้ำมนต์สะเดาะว่าโอมเฮ้ยเดี๋ยวยายอย่าพึ่งพ่นสิสวดคาถาผิดเอาใหม่ทางนู้นน่ะพ่นไปแล้วทางเนี้ยกืนไปแล้วยายยายเวลายายพ่นน่ะดูตากล้องเขามั่งเต็มหน้าเขาเลยนะเมื่อกี้นะลมมันพัดมาด้วยแล้วจึงเสกซ้ำแล้วด้วยพระคาถาเป่าลงสามคราคลอดทันใดทารกเคลื่อนนักเยื่อนกายอมคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภาเลือกงามยามกอดกุมารน้อยต่อครอดออกมาคลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายสะดวกสิOh, oh, oh.
โอ้โหคลอดออกมาแล้วลูกยังไม่ร้องสงสัยเป็นใบ้แน่เลยฝ่ายหมอตำแยไม่รอช้านำได้มามัดสายสะดือมีกรรไกรคมกั้นหรือตัดสายสะดือให้ขาดเด่นกระเด็นซอกจากการหมอตำแยไม่แปรผันยกตัวพ่อนั้นวางบนสันแข้งสันขาอาบน้ำอุ่นฉุนกายาทาด้วยแป้งอนามัยยกตัวพ่อนั้นใส่กระด้งเอาตัวใส่กระด้งเลยจ้ะเอาตัวใส่กระด้งเลยใส่ยังไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยจ้ะสามวันนั้นเป็นลูกผีสี่วันนั้นเป็นลูกคนลูกเต้าเราใครมารับได้มารับเอาพ่อจึงบอกว่าลูกฉันเองจึงมารับออกไปมาฟังภาคปฏิบัติว่าคุณแม่คลอดเราออกมาแล้วเราจะสร้างความทุกข์ความยากความลำบากให้แก่มารดาประการใดถ้าเป็นแม่สมัยโบราณจะต้องนอนเอาหนังท้องย่างไฟถ่านนอนอยู่บนเรือนไฟถึงจะร้อนสักเพียงไรแม่ก็ทนทุกข์ทรมานได้ครอบลูกน้อยได้เห็นหน้าแสนห่วงและหาไม่รู้หาให้พ่อแม่แรดูก็รู้ว่าเป็นชายน่าแกรักปากใจพี่จ้องมองจังผิวพรรณเหมือนพ่อรูปก็เหมือนแม่ชื่นชมยิ้มแต่มองตาตั้งสงสารแต่แม่นอนแผ่เลือดพังแรงรถหมดร่างหูตาลายยาเลือดยาลมแม่กินมาท้องก็ยาเลือดยาลมมาแม่กินไม้ท้อคืนคมติดคอสูตรแก้ไขระทมคมคืนกล้ำกลืนไม่คลายทุกอย่างอย่างไรแม่ก็ทนกินละแม่เจ็บรำบมแม่เจ็บรำบมไม่เอ่ยปากบอละแม่ทำบ้าบิลวิ่งเวียนหวานไหวเลือดไม่ลางาหลายรินแทบวายชีวิตตั้งหลายเพลาแม่ทนย่างท้องไอ้น้ำร้อนแท้แท้เลือดพางนอนแผ่เปื้อนเสื้อผ้าทุกได้ไม่แม้แสนจะท้อรำมาทุกของมารดาทุกยิ่งสิ่งได้ยะพอลูกไหลตกเอารกไหลตามมาพอลูกไหลตกโอ้ว่ารกไหลตามเลือดนองเป็นน้ำยิ่งกว่าครั้งไหนไหนบางรายแย่จริงเอารกนิ่งหลบนายทรอดตอนนะพ้นตายนับว่าเป็นบุญตัวพยายามพักฟื้นพาฟื้นอยู่ไฟไฟชุดแม่ก็ชายไม่ได้ชัวร์มาเอวรุงรังไม่ร้อนร่างไม่กลัวมาติดกับตัวคนร้อนแทบตายเอาไฟเผาร้อนนั้นไม่ทนความร้อนหนังรอกก็ร้อนเหงื่อลินไหลเอาไฟเผาร้อนนะแม่จนแทบตายชีวิตแม่แทบวางวายเชียวนะพ่อนาคจะออกจากเรือนไฟได้ประมาณ1เดือนแม่อุ้มลูกน้อยครานเคลื่อนลงเคหาจะพาไปต่างอากาศตามร่มไม้ชายคาหมู่วิหกนกกาพาร้องบินจรตากแดดตากลมมาฝนพรมนิดหน่อยฝ่ายเจ้าลูกน้อยคอยแต่ร้องไห้อ่อนกล่อมเจ้าเท่าไรยังไม่ไหวอาวอนอากรอมเจ้าเท่าไรยังไม่ไหวอาวอนทำเจ้าแง่แสนงอนร้องอ่อนโยเยอุ้มลูกกลับบ้านอุ้มลูกชายกลับบ้านจัดการอาบน้ำเอาเครื่องหอมแป้งรำมาผัดให้สวยเก๋กรอมนาคให้นอนนี่นักย้อนโยเยกรอมนาคให้นอนนี่นักย้อนโยเยเดี๋ยวหมอจะโอลาเฮโอลาชาจะกล่อมให้นอนในตอนนี้นาจะกล่อมลูกยาจะกล่อมเฮจะกล่อมให้นักน้องนอนเปรหมอจึงร้องเป็นเฮสักกวาชากชาพญาฮง
ปีกอ่อนร่อนรงกลางดงชำบาจะกล่อมนาคให้นอนกันแล้วนาจะกล่อมนาคให้นอนกันเลยนาจะกล่อมลูกยาให้นอนสบายเอ๋เดินลูกนะเอ๋เดี๋ยวจะให้ยิปซีกล่อมนาคให้นอนเปรนะครับเชิญเลยจ้ะนาคเอามือลงได้นะครับลูกเอิ้นงองแงนะแม่ก็งงหันแล้วจวนสายันละตะวันก็เคลื่อนเดือนคล้อยให้ลูกหลับนอนและเจ้ายังอ่อนสำอ้อยเอคอยแม่คอยตะบิดตะบอยแม่คอยเอกแหวงเปลช่วงนี้ลำวงกันยาวๆเลยนะจ๊ะ 4S Thailand อีกแล้วครับท่านออดออดสำอ้อยแม่คอยเอาใจนางเอกแกว่งไกวแล้วแม่ก็กล่อมมาเป็นก้อนนะโอ้เจ้ากาดำมาแล้วแม่ก็พร่ำเฝ้าวอนนะนอนลูกนอนจะกล่อมเป็นก้อนของแม่กรำวงรอบนี้พ่อสมบัติเป็นคนเมารำฟรีนะจ๊ะรำฟรีเอ๊ะรอบต่อไปใครจะเมาเนี่ยโอ้เจ้าโอ้กาดำก้อยดำยิ่งนาดำตามสากและเจ้าก็ดำตะกายเจ้ากาวาวใจของเจ้าช่างร้ายมีคนร้ายรังเกียจรังกายว่าเมกาก็เสียงคนสวยหน่อยจ้าโอ้พ่อล้มพ่อลูกเติบโตมาแม่ตั้งใจจะให้เจ้าได้ศึกษาได้ดีได้ดีและเจ้าอย่าหนีแม่นะดังลูกยาหลังเกียรติกายาว่าแม่ดำโอ้พ่อน้องพ่อลูกเติบโตมาแม่ตั้งใจจะให้เจ้าได้ศึกษาได้ดีได้ดีและเจ้าอย่าหนีแม่นะดังลูกยาหลังเกียรติกายาว่าแม่ดำเอาขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยครับโอ้ไม่มีใครขี้เหร่เลยเนาะตำบลนะพี่น้องทุกคนนะร่วมใจช่วยกันด้วยใจรักด้วยใจรักผูกพันช่วยกันนะร่วมแรงร่วมใจนะท่องใบแล้วบอกให้ไปทำครัวนะใส่บวยแต่งตัวรีบไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปละบวชแฟนเฮฮาและน่าสนุกสุขใจและฟังเสียงเครื่องไฟและกล้องไปทั่วแดนแต่วันนี้และแต่วันนี้ปวดแฟนทั่วแดนและโปรดจงเห็นใจนะแต่งไทยและบอกให้ไปช่วยนำนะท้องคำและก็ออกมาตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้จึงจะไปไม่ไปไหนแน่นะไปบวชแฟนแล้วจ้าวันนี้อ๋อไปบวชแฟนนะใครชวนไปไหนก็ไม่ไปว่างั้นเถอะ
อ่ะขอเสียงคนมีแฟนหน่อยเลยมีงานละหน้ากันทั่วตำบลนะพี่น้องทุกคนจะร่วมใจช่วยกันด้วยใจรักด้วยใจรักผูกพันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะทำไปแล้วบอกให้ไปทำกลัวนะใส่บัวให้แต่งตัวรีบไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฝงเฮฮาและสนุกสุขใจแล้วฟังเสียงเครื่องไฟแล้วก้องไปทั่วแดนแต่วันนี้และแต่วันนี้บวชแฝงทั่วแดนและโปรดจงเห็นใจนะแตงไทยและบอกให้ไปช่วยดำนะทองคำและก็มาตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฝงมาเต้นใกล้ๆหมอได้นะหมอฉีดยาแล้วแฟนนักแม่มาละจ้าละจ้าแล้วมองหน้าไม่เห็นละแล้วแฟนนักมาไหมแฟนนักมาไหมมองครั้งใดหัวใจนักเต้นอันหรือจะมาตอนเย็นนะใช่ไหมใช่ไหมไม่รอเล่นหลอกคุณแฟนนักคนไหนจีหรือไทยเล็กหรือใหญ่หรือไวรู้เลยพ่อแม่เนื้อละมูลละแก้มหอมอุ่นอุ่นละหน้าถึงทำหาคนไหนก็ไม่รู้แฟนหน้าและแฟนหมอคนไหนแฟนหมอหัวใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยหมอปั่นแหมชุดสีเดียวกันด้วยนะเห็นใจบ้างเธอแฟนไอ้อยู่ไหนละกันเนาะแฟนหน้าที่รักเขายังไม่โมหน้ามานี่ก็ตะวันไม้ร้อยเฝ้าคอยไม่เห็นที่เธอเห็นหน้าฉันแน่แหละหาสบตายิ่งพาเศร้าใจอยู่ไหนละนักวันใจพ่อหน้าหน้านะจะงามไปสักเพียงใดนางพินิจคิดดูชอบรู้ฉันยังพอสู้ได้หน้ากับมองข้ามไปปวดใจและนั่งเงาเฝ้างานคนใกล้หัวใจวางอยู่มาช่วยหันหมูต้องแกงย่างผัดจัดการได้แต่นั่งน้อยใจทำไงนั่งไม่จอมมองผ่านปวดหัวใจแล้วด่านทรมานและก็นักชาสงสารและน่าจึงนอพอนาที่รักเขาคงจะไม่ได้มาไม่ต้องคิดกังวลคิดถึงคนนะที่อยู่ไกลกว่าคนไกลหัวใจเรียกหานั่งยืนเพราะว่าหากูไม่มีช่วยกันโหนช่วยกันเฮียวนะจ๊ะคนกลายหัวใจวางอยู่มาช่วยหันหมูต้องแกงย่างผัดจัดการได้แต่นั่งน้อยจะทำไงและนั่งไม่จองมองผ่านปวดหัวใจแล้วนานทรมานและเกินหากจะอสงสารและจึงน้อพอนาที่รักคู่คงจะไม่ได้มาสงสารพอนาเนาะต้องคิดกังวลคิดถึงคนอยู่ไกลกว่าคนไกลหัวใจเรียกหานั่งยืนเผาว่าหาคู่ไม่มีจะโหดหรือว่าจะหิวจ
จะหิวหรือว่าจะโหบอกมันเลยอย่าถ้าอยากจะโชว์ถ้าไม่ชอบโหละให้ไปโชว์ตอนหิวได้เวลาแห่หน้ากันแล้วทิศมีทิศแก้วละวิ่งแนวตัวเปลี่ยวจัดขบวนละให้มันเข้าท่าเอาแตรวงนำหน้าเอาสามชาเลยลิ้วไอ้อย่างนี้ละต้องมีคนโหไอ้อย่างนี้ละต้องมีคนโหถ้าใครอยากโชว์เอารีบโหเลยลิ้วให้มาอุ้มตะไลพ่อนาคอยู่ไหนมาไวๆเลยลิ้วสะพายบ่าซ้ายพาดหัวไหลอย่าทำเพ้อภัยอควาบาดไปหิวแฟนนาคอุ้มหมอนใบโตเอาแฟนนาคอุ้มหมอนใบโตถ้าใครอยากโชว์รีบโผล่เลยลิ้วไอ้ใหญ่ต้อยปะนวลกลับหน้าขบวนชวนกันโหกันหิวสาวหน่อยสาวอ้อยสาวผ้าก้มหน้าก้มตากลัวเป็นฝ้าเป็นเสียวอาทิตย์แจ่มละกะแอมกะไออาทิตย์แจ่มละกะแอมกะไอโอ้ไม่ไหวพ่อเพิ่งไปผ่านิ้วได้เวลาแห่นาคไปวัดเต้นกันสะบัดละไม่จำกัดความปลิวแม่ครัวละนักก็กลัวน้อยหน้าออกโชว์ลีลาระวางช้อนวางตะลิวนี่แหละประเพณีไทยอันนี้แหละประเพณีไทยปวดหน้าที่ไหนพากันไปห่อหิวหรือว่าจะหิวจะหิวหรือว่าจะโหบอกมันเลยอย่าทะยาจะโชว์ถ้าไม่ชอบโหละให้ไปโชว์ตอนหิวเอ้าจะโหหรือว่าจะหิวจะหิวหรือว่าจะโหบอกมันเลยอย่าทะยาจะโชว์ถ้าไม่ชอบโหละให้ไปโชว์ตอนหิวขอบคุณค่ะหมดรอบนะคะจ้าขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าไปดมยาดมกันก่อนกล่อมมาตั้งหลายบทเพลงหันไปบูลูกชายสิว่าหลับหรือยังหลับตาแป๋วเลยสิเออกล่อมยังไงลูกชายยังไม่นอนเลยสงสัยจะต้องให้นอนจริงๆซะแล้วล่ะจ้าสงสัยต้องหาเหมาะหาหมอนหาที่นอนให้นอนจริงๆซะแล้วนะพ่อหน้าอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ20ปีก่อนหน้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวหน้าขยับหันไปหาคุณแม่เชิญคุณพ่อกับคุณแม่ไปนั่งใกล้ๆกันนะครับนั่งใกล้ๆกันแป๊บนึงนะฮะอาจจะนั่งหันหน้าไปหาคุณแม่ครับผมเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่นั่งคู่กันหันมาทางนี้นะครับผมจ้ะถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วแล้วหน้าก็นั่งหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งหน้าจ๋าพี่หมอจะขอย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ20ปีก่อน20ปีที่ผ่านมาพ่อกับแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยดูแลรักเราห่วงเราทนุถนอมเราดูแลเรารักเราตั้งแต่เรายังเป็นเลือดก้อนจ
จนอุทธรของแม่ได้แก่กล้าโตขึ้นมาวันละเล็กวันละน้อยทุกวันทุกเวลาแม่เฝ้าทนุถนอมประคองคันดูแลระวังระไวทุกวันทุกเวลาเราได้อาศัยอยู่ในสายเลือดของแม่อาศัยอยู่ในท้องของแม่มันไม่ใช่แค่9วันไม่ใช่แค่9ชั่วโมงไม่ใช่แค่9นาทีแต่เราได้อาศัยอยู่ในครรภ์ของแม่เป็นเวลา9เดือนแม่จะทุกข์แม่จะยากแม่จะลำบากเช่นไรนั้นแม่ก็ทนทุกข์ได้เพื่อลูกเสมอคอยดูแลลูกฝนจะตกฟ้าจะร้องแม่เฝ้าอุ้มท้องประคองคันไม่กล้าจะเดินเหินออกไปกลัวจะลื่นล้มบางวันบางหนแม่คนนี้อยากจะกินของเผ็ดของร้อนสักวันเวลาแม่ก็ไม่กล้าจะกืนกินลงไปกลัวเลือดก้อนในอุทธรจะละลายตามสายโลหิตออกมาบางวันเลือดลมแม่ไม่เดินขาแม่บวมเปล่งเพราะหญิงคนนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆทำงานไปด้วยดูแลลูกที่อยู่ในท้องไปด้วยนาคเอ๋ยวันนี้20ปีกว่าเราจะเติบโตมาเป็นตัวตนแม่เหนื่อยขนาดไหนให้เราพิจารณามองสังขารของพ่อมองสังขารของแม่สิลูกลืมตาขึ้นสักนิดหนึ่งมีแต่จะแก่เท่าชราลงไปทุกวันแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานสักเพียงไรจะกินกับเธอได้สักกี่มื้อจะอยู่ดูแลเธอได้สักกี่วันพ่อกับแม่เปรียบเสมือนล่มใส่ใบแก่มีแต่จะโค่นจะหักลงไปทุกวันแล้วนาคเอ๋ยพี่หมอขอถามอะไรนาคสักคำหนึ่งได้ไหมลูกตั้งแต่หนูเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนครบอาการ32หนูเคยทำอะไรให้แม่คนนี้เสียใจบ้างไหมลูกเคยทำอะไรให้พ่อคนนี้เสียใจบ้างไหมเคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมนาคเอ๋ยหนูเคยทำบ้างไหมลูกถ้านาคเคยทำนาคคุกเข่าขึ้นสักนิดหนึ่งนะลูกนะแม่จันยาจ๋าแบมือสองมือในน้อยของแม่ไว้ที่เรือนตักแล้วให้นาคพิจารณาดูฝ่ามือของแม่ก่อนนะลูกฝ่ามือของพระอรหันต์องค์นี้ยิ่งใหญ่ไพศาลสองมือคู่นี้ถึงเป็นสองมือเล็กๆน้อยๆแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของลูกสองมือคู่นี้เคยป้อนน้ำป้อนนมป้อนข้าวป้อนยาเป็นได้ทั้งหมอทั้งพยาบาลยามที่ลูกแม่ไม่สบายร้องไห้จ้าสองมือคู่นี้เคยซักเสื้อผ้าเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่รังเกียจเธอแม้แต่น้อยหญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของนาคยังดีไม่พออีกเลยลูกแม่คนนี้ยังรักเราห่วงเราถนอมเรายังไม่พออีกเลยลูกที่บางครั้งบางหนเราต้องทำให้แม่ต้องเสียอกเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจเพราะตัวของเราใจสารภาพบาปขอกราบขมาแม่ขอโทษแม่ขอบคุณที่แม่ให้ชีวิตให้จิตใจให้การศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกราบลงไปที่ฝ่ามือของแม่3ครั้งกราบแบมือช้าๆนะเซฟนะลูกกราบลงไปเลยลูกคนอื่นบอกรักเจ้ายังไม่เท่าแม่ตีคนอื่นบอกรักเจ้ายังไม่เท่าพ่อดุหญิงอื่นหมื่นแสนที่ว่าดีว่าเด่นบอกรักเราห่วงเราจะไม่เท่ากับหญิงคนนี้กราบขอขมาแม่นะลูกนะเอามือโอบกอดเอวแม่สักนิดนึงลูกแล้วต่อไปเธอจะทำอะไรก็ถนอมน้ำใจแม่บ้างถนอมน้ำใจหญิงคนนี้ให้มากๆลูกกราบแม่แล้วขอกราบพ่อ3ครั้งลูกนี่คือพระอรหันต์นี่คือพระพรหมในบ้านจะไม่มีพระที่ไหนในโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระพ่อพระแม่อีกแล้วนี่แหละลูกคนที่ให้สายโลหิตลูกมาเกิดโบราณโบราณเขาบอกว่าก่อนจะนอนให้กราบหมอน3ครั้งนี่คือหมอนที่ศักดิ์สิทธิ์หนุนนอนแล้วนอนสบายกราบเสร็จแล้วหนูนั่งพับเพียบลูกแล้วเอาหัวหนุนนอนไปที่เรือน
ที่เรือนตักของแม่นะลูกนะเอนกายลงนอนเป็นลูกนั่งพับเพียบลูกขอดูนอนที่ตักของแม่นะลูกนะนั่งพับเพียบลูกต้องนอนดูนะนาคนะเราห่างเรือนตักแม่มา20ปีฟังบทความพระคุณแม่ครับบทความพระคุณแม่นั้นได้กล่าวไว้ว่าคุณมารดาน้าหนักมากกว่าหมายล้วนหลากหลายสูงล้ำคำว่าแม่อันฟ้าสูงสูงกว่าฟ้าสุดตาแลฟ้าอย่างแพ้แม่มีคุณลูกอุ่นใจอันความรักแม่นั้นรักลูกผูกใจนวงเลือดในสวงแม่ยอมให้ลูกดูดพิสูจน์ได้อันความรักแม่รักลูกยิ่งเนื้อสิ่งใดบวชเรียนไว้แล้วจำให้มั่นกตัญญูนะลูกชายนะหนอนนะลูกชายของแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพี่เฝ้าหวังห่วงลูกตะลังเมื่อยังนอนเปลแม่เล่าเฝ้าอลเหกล่อมลูกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกหวังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินมวดเกลียนภาคเพียจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำน้องกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่พระคุณแม่ลำฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่กว่าใครในจักรวาลใครจะปานพ่อแม่ฉันนั้นไม่มีนะลูกนะนอนนะลูกชายของแม่
ใดเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกหวังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้านักว่าแผ่นดินบวชเกลียดภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เดี๋ยวนาคเซฟนะครับลูกค่อยๆเอาหัวขยับเป็นหนุนนอนที่ตักของคุณพ่อบ้างนะครับวันนี้เราเป็นนาคที่เกิดมาเป็นอภิชาตบุตรโชคดีมีวาสนาหนุนนอนที่ตักของพ่อเลยลูกนอนลงไปเลยครับวันนี้จะให้หนุนนอนทั้งตักพระอรหันต์พระผมในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลบวชศึกออกมาแล้วอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่สองคนนี้นะลูกนะพ่อจะกล่อมให้ลูกแม่ได้หลับนอนนอนซะนะลูกนะเกิดมาค้ำมาคูนพ่อแล้วจงว่านอนสอนง่ายจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งถูกห่วงคำเนื้อพ่อคือพระเอกในใจถ้าพ่องดงามตั้งแต่ลูกจำความได้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักลูกได้เหมือนพ่อเหนื่อยไม่เคยท้อขอให้ครอบครัวอุ่นเป็นหลังคาบุญคุ้มใจปลอดภัยเพียงพอรักมากทุกวันถึงแม้ไม่เคยบอกพ่อในใจลูกชายนี้น้องบูชาพ่อทุกเส้นทางอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังอยากบอกดังๆว่าลูกคนนี้รักพ่ออยากจะขอร้องเพลงให้พ่อฟังเหนื่อยมามากนักลูกอยากให้พ่อพักบ้างสิ่งที่พ่อวางปล่อยวางให้ลูกสานต่อจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งกี่ความคิดถึงกี่รักตอบแทนมาให้พ่อเธอเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาลพระเอกรูปหล่อในใจของลูกตลอดกาลพอนักเซฟค่อยๆลุกขึ้นมาลูกหันไปหาคุณพ่อครับประนมมือหันไปหาคุณพ่อสิลูกแล้วมองไปที่หน้าของคุณพ่อเซฟครับเคยบอกรักพ่อไหมครับเคยไหมลูกเซฟบอกเคยบอกรักแต่พี่หมอไกลสอนบ้านอยู่ไกลคงจะไม่ได้ยินเป็นแน่
วันพรุ่งนี้เราจะบวชแทนคุณพ่อกับคุณแม่แล้วบอกรักพ่อดังๆอีกสักวันจะได้ไหมครับได้ถ้าได้นาคขยับไปหาพ่อใกล้ๆแล้วบอกรักพ่อพ่อครับผมรักพ่อครับแล้วเข้าไปกอดพ่อหอมพ่อให้ชื่นใจสักวันหนึ่งลูกครับขอเสียงปรบมือให้นาคกตัญญูด้วยครับกอดพ่อเลยลูกกอดพ่อหรือยังลูกบอกรักพ่อด้วยนะลูกนะบอกรักพ่อกอดพ่อเลยลูกกอดพ่อเลยชื่นใจพ่อจริงๆเถอะปลื้มใจนี่แหละเขาบอกว่าเงินทองของมีค่าหากวันหนึ่งลูกเติบโตไปร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสิ่งที่พ่อแม่อยากได้ไม่ได้อยากได้เงินทองจากลูกแต่อยากได้ความรักความกตัญญูจากลูกชายคนนี้นะลูกนะถึงพ่อไม่เคยบอกรักลูกทุกวันแต่ใจพ่อบอกรักลูกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรักพ่อจงถนอมน้ำใจพ่อให้มากๆนะลูกชายนะครับผมนี่แหละเป็นน้ำตาแห่งความสุขจริงๆนะครับในวันนี้นี่แหละครับเขารักพ่อเขามากหน้าคนนี้นะฮะชื่นใจหรือยังลูกสงสัยบอกรักพ่อแล้วจะต้องปลื้มแบบนี้นะฮะพ่อก็เฝ้ารอมา20กว่าปีบอกรักพ่อแล้วยังเหลือนางฟ้าแสนสวยนางฟ้าแสนดีจะไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกใบนี้ที่จะดีเทียบเท่าผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่แก้เสียอย่างอื่นเสียไปหาใหม่ได้ถ้าหมดพ่อหมดแม่ไปแล้วต่อให้เซฟมีเงิน100ล้านพันล้านก็ไปหาซื้อคำว่าพ่อว่าแม่จากตลาดไม่ได้มันไม่มีขายหรอกลูกเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่บอกรักแม่กตัญญูเขาเลี้ยงเรามาดียังไงเราต้องเลี้ยงเขาตอบอย่างนั้นนะลูกนะบอกรักแม่ดังๆลูกแล้วก็เข้าไปกอดแม่ทำได้ไหมครับได้ไปลูกเอาล่ะลูกเชิญเลยลูกเข้าไปบอกรักแม่เลยหน้าเขาเป็นคนใจเย็นๆนะนะเขาเป็นคนน่ารักใจเย็นนะบอกรักแม่หน่อยลูกรักแม่ครับกอดแม่ขอเสียงปรบมือครับหอมแก้มแม่สักหน่อยนะลูกนะหอมซ้ายหอมฝาเลยลูกนี่แหละหาที่ไหนนะไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับคุณแม่และคุณพ่อทั้งสองท่านนี้กอดแม่เสร็จฟังคำแม่สอนเสร็จก็เชื่อฟังนะลูกนะกราบแม่สามครั้งนะลูกนะนี่แหละคือพระที่ใหญ่ที่สุดในบ้านของเรานะแล้วก็กราบพ่อกราบแม่นะลูกนะกราบเป็นลูกกราบ3ครั้งปลื้มใจดีใจแทนคุณแม่คุณพ่อจริงๆนะครับกราบพ่อ3ครั้งกราบแม่3ครั้งนะลูกนะจ้ะเมื่อเห็นลูกหลับพ่อกับแม่ยังขยับเข้าไปจูบเอามือโลมลูบหลังหายพ่อจะเหนื่อยแม่จะยากสักแค่ไหนนี่ไม่เคยแนงนายหน้าเนียงถึงยามกลางคืนนากตื่นดึกๆพ่อแม่ก็นึกกลัวลูกจะหนาวคอยเอาผ้าห่มมากันลมให้เจ้าอาบน้ำป้อนข้าวลูกข้าพระคุณของใครที่ไหนวะแน่ก็นี่พระคุณของใครที่ไหนวะแน่ไม่เหมือนพ่อกับแม่เลี้ยงเดี๋ยวหน้ากลับมานั่งที่เดิมนะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญคุณพ่อนะครับที่เดิมนะครับผมบุญคุณบิดรมารดาถึงหมอไกรสอนยิปซีศรีสาครและแม่ปานใจทั้ง3จะยกเอาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษตัดไม้ในป่ามาเหลามาเสียมให้เป็นดินสอหรือว่าปากกานำน้ำในพระคงคามาเป็นน้ำหมึกจดจำจารึกบันทึกอานิสงส์บิดรมารดาไม่จบไม่สิ้นทั้งหมดไม้ในป่าหมดแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับบุญคุณบิดรมารดาได้นาคเอ๋ยบวชเรียนครั้งนี้ให้ตั้งใจบวชนะครับอ
ขาบอกว่าถึงมีทรัพย์มากมายก็ไร้สุขถ้าแม้นมีลูกคอยทำลายให้สิ้นสูญใช่ค่ะถ้าทรัพย์มีลูกดีมีเพิ่มพูนสุขสมบูรณ์ทั้งกายใจหาใดปานเขาบอกว่ามีลูกไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีเยอะละจ้ามีแค่คนเดียวก็พอจ้าพอให้พ่อแม่มีฐานะยากจนลำบากแค่ไหนถ้ามีลูกดีเพียงคนเดียวจ้าก็สามารถทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาและร่ำรวยได้จ้าอย่าเพิ่งไปไหนกันนั่งขยับขยายให้เป็นวงกลมร่วมเวียนเทียนกันก่อนนะจ้าอย่าเพิ่งกลับนะแต่ถ้ามีลูกชั่วลูกเลวลูกดื้อลูกหลันเพียงคนเดียวต่อให้พ่อแม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สามารถทำให้พ่อแม่ล้มละลายลงไปได้นั่นน่ะสิค่ะแต่วันนี้นาคเอ๋ยตั้งใจบวชแทนคุณบิดรมารดาเนี่ยบวชสักกี่พรรษาที่ตั้งใจไว้อะลูกตั้งใจไว้กี่พรรษาลูกอ๋ออะไรนะ20พรรษา20พรรษาจ้ะ20พรรษาจริงๆถามอย่างนี้ไม่ใช่ดูถูกเขาไม่ใช่ว่าบวชมากแล้วจะได้บุญมากก็ไม่ใช่นะนาคนะบวชน้อยจะได้บุญน้อยก็ไม่ใช่นะนาคนะก็ไม่ใช่เหมือนกันอยู่ที่ตัวของนาคจะปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ดีขนาดไหนอย่าบวชยังไงก็ตามแต่อย่าไปบวชรับบวชลีบวชหนีสงสารบวชผานก็สุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชแต่เพื่อนศาสนาก็แล้วกันจ้าขอให้บวชตามประเพณีเพื่อแทนคุณบิดรมารดาละกันค่ะบางคนยิ่งบวชยิ่งอ้วนยิ่งบวชยิ่งล่ำนะทำไมล่ะก็ฉันข้าวตอนเย็นนะสิอ้าวไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรถ้านาคหิวยังไงไม่เป็นไรหรอกเราเป็นคนลูกมีกระตังถ้าหิวตอนเย็นเมื่อไหร่ฉันปุ๊บนะลูกโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่เลยหมูกระทะ2ชุดไม่ได้ค่ะไม่ได้นะเอานั่งให้เป็นวงกลมแล้วค่ะอย่านั่งเป็นแถวกระดานเรียงหนึ่งไม่ได้นะลูกนะฉันตอนเย็นไม่ได้เป็นวงกลมค่ะจ้าไม่ซ้อนกันนะคะไม่ส่งเทียนไปข้างหลังนะคะนั่งให้เป็นวงกลมเดี๋ยวเราใบสีวันนี้สวยสดงดงามตระการตาตรงที่อยู่หลังเจ้านาคอย่าเบียดเยอะนะฮะเดี๋ยวเทียนโดนหลังนาคนะครับฮะจ้าแล้วก็เจ้าภาพได้จัดเตรียมเครื่องอาถรรพ์บริคารใบสีไว้สวยสดงดงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะใบสีสักครู่หนึ่งแล้วก็จะได้เวียนเทียนกันนะคะจ้าแกงเป็นใบสีที่ฉันตนเลยช่างงามเลิศล้นเราว่าเป็นนาคเป็นนาคนี้ช่างคนละช่างแกงจะแกงจะทำระบวงบัวความดูงามตาจะแก่เป็นกลางใครยังหุ่นช่างงามสมบูรณ์คล้ายดังรถจะนาอายุรุ่นราวพึ่งย่างเขาว่า16ละดูผมดำคิ้วดกละแลดูงามมาสง่าช่างสวยหยดย้อยละแลก็พลอยมุกดาเมื่อพระสั่งมาในพบนางเอ๊ะแม่ทำเอียงไอ้แม่ทำเอียงไอ้ว่าชายห่างเน็ตหล่อนทำที่บอกเหตุรักอยู่กับพระสังรูปนอกเป็นงอข้างในมันหมอเสียจังใครโน้ใครช่างประดิษฐ์นาประดาว่าฉันที่สองว่าชั้นที่สองละล้วนแต่ของวิเศษนะประดับด้วยเพชรอันมีค่าและแลดูพลอยผู้เบาว่ามันจังเขาในตาจะแก่เป็นมาและเมื่อพระโรดคือทรงว่ารูปร่างอย่างแม่ลีและดูสวยดีและหน้าพิษเนี่ยสวงดูเอวก่อคิ้วดูเอวก่อคิ้วว่าสองคิ้วนะมันก็โกงพอรถห่อลงมาพบเมลีว่ารูปร่างเอ้ยยังสาวรุ่นนะโอ้แม่คุณแล้วทำไมช่างสวยอย่างนี้แม่แก้มหอมควันทูบมาให้พี่จูบสักทีแม่เอ้ยแมรี่อย่าทำเอียงอายทั้งดอกดวงพวงกระยาปีมือใครหนาช่างทำเอาไว้รูปเสือรูปสางรูปวางรูปกายหน้ามังกรนั่นก็กายนาคมาเกี่ยวพังชาเทสามว่าฉันที่สาม
ไปประดับมาวันเครือวันแก้วแหวนเงินทองละล้วนแต่ของสำคัญจะแกะเป็นชั้นนางมโนราเจ็ดนานงส่งปีข้างห่อฟอนมาในกลางอันเมฆามารดาสั่งนักละไม่ให้จางเมืองฟ้าห่อนี้แม่มาพบผ่านไพลีหมดชั้นสามงามระยับพอหมดชั้นสามงามระยับต่อไปน่าก็กลับมาชมชั้นสี่ช่างจับช่างจีดเราไว้พอดีมาพอดีมันน่ายวนยีเชียวหน้าเมื่อใครได้หมดชั้นสี่นี่นะหรือต่อไปน่าก็คือชั้นที่ห้าและกลีบโมโพแผ่มาดูมันแย้มลายงาเปียเมื่อน้อยหนาที่แตกกระนาวที่ยอดใบสีมีข้าวกับไข่ที่ยอดใบสีมีข้าวกับไข่แต่ว่าข้างในน่ะเป็นอาหารว่านเขาไม่ใช่พูดเล่นมันเป็นเรื่องราวไม่ใช่พูดเล่นมันเป็นเรื่องราวฉันจึงนำเขาสู่โรงราชพิธีจะนักประนมมือขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับผมคำว่านาคมาจากไหนมายังไงทำไมต้องเรียกว่าบวชนาคยังมีท้าวผู้ชงนาคาอยู่ตนหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมาบวชในศาสนาพุทธของเราไม่ได้แต่พญานาคเกิดรักใคร่ในศาสนาพุทธพญานาคมีฤทธิ์จึงจำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยหน้าตาดีมาขอบวชกับพระศาสดาพระศาสดาจึงได้ทำการบวชให้พระสมัยก่อนไม่ต้องมีคู่สวดไม่ต้องมีพระลำดับมีพระพุทธองค์องค์เดียวเพียงเอ่ยคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็จะเป็นพระได้แล้วเพียงพญานาคตนนั้นบวชได้เพียง7วัน7คืนร่างกายก็กลายกลับมาเป็นพญานาคดังเดิมพระเนรรู้ชัดว่ามีสัตว์เดรัจฉานมาบวชในศาสนาพุทธของเราจึงได้ทำการขับไล่พญานาคตนนั้นออกจากลานวัดนั้นไปแต่ก่อนพญานาคเขาก็เกิดเสียอกเสียใจได้ลั่นวาจากับพุทธองค์ไว้ว่าหากบ้านแม้นตัวข้าพเจ้านี้บวชอยู่ในศาสนาพุทธไม่ได้แล้วก็ขอฝากคำนำหน้าว่านาคาหรือนาคนาคไว้ในศาสนาพุทธด้วยหากมีมนุษย์ตนหนึ่งตนใดจะบวชในศาสนาพุทธก็ขอให้เรียกคำนำหน้าว่านาคหรือนาคาทุกคนไปพญานาคตกปากรับคำจึงตัดงอนของตัวเองไว้เป็นกลวยอุปชาฝากเขี้ยวไว้เป็นเทียนธรรมชาติฝากหนังไว้หุ้มบาทจนถึงทุกวันนี้นี่คือนาคฝากน้ำนะครับที่เขาเรียกกันว่าบวชนาคหรือแห่นาคต่อไปพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลของพระสงฆ์ไว้ถึง227ข้อแต่พี่หมอจะขอย่นย่อให้เหลือเพียงกิจวัตร4แล้วก็ปาราชิก4ขอให้นาคนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีกิจวัตร4ข้อที่1บวชเป็นพระแล้วมันจับไม้กวาดลานวัดลานเจดีย์สร้างแต่คุณงามความดีให้วัดวาอารามสะอาดสะอ้านเจริญหูเจริญตาข้อที่2ดูแลคู่สวดอุปชาจะต้มน้ำร้อนน้ำชาบีบนวดปฏิบัติให้ท่านบ้างก็ได้ข้อที่3นาคจะต้องคล้องผ้าไตรจีวรชุดที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายซื้อให้ในวันบวชตื่นมาคล้องผ้ากาสาวพัดสวดมนต์ทำวัดเช้าอย่างเคร่งครัดทุกวันเวลาข้อที่4ทำวัดเสร็จแล้วนาคจะต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมบวชเป็นพระแล้วไม่ออกบิณฑบาตบุญพลานิสงส์จะไม่ได้เลยถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ติดกิจนิมนต์ขอให้ออกบิณฑบาต ทุกเช้าไปนะครับต่อไปเป็นปาราชิก4ข้อ1ข้อใดหากพอนาคเซฟคืนทำลงไปเขาบอกว่าตายไปจะตกนรกอเวจีถึงแม้เธอจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือว่าคนได้นาคจะไม่ได้พบกับศาสนาพุทธของเราอีกเลยปาราชิก4ข้อที่1ห้ามลักทรัพย์แม้แต่1บาทขึ้นไปหรือว่าห้ามมาสกข้อที่2ห้ามฆ่าสัตว์มนุษย์นอกครรภ์ในครรภ์ข้อที่3ห้ามเสพเมถุนหรือว่าเสพน้ำกามทวารหนักทวารเบาทวารทั้ง9แม้เพียงเส้นผมบังแม้เพียงองคชาตจะนาคจมลงก็จะขาดออกจากการเป็นพระปาราชิก4ข้อที่4ห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีตัวตนเช่นว่าไปหลอกญาติโยมว่าเป็นพระวิเศษเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ล่องหนได้ชาวบ้านเขาพากันหลงเชื่อแต่ตัวของเธอทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะขาดออกจากการเป็นพระศีล227ของพระสงฆ์ก็จะขาดสะบั้นลงไปขอให้นาคน้องจงตั้งใจบวชเถิดเลิศนักเพื่อศักดิ์ศรีคุณพ่อสอนคุณแม่สั่งเพราะหวังดีจงยาวรีรีเรรวนควรใส่ใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมจะอัญเชิญขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะรูปขวัญรูปหลังให้ลูกชายนำได้ไปผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนนะครับนาคกำลังหันไปคุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวผูกให้คุณพ่อคุณแม่ผูกเป็นสิริมงคลก่อนนะครับแล้วผูกเสร็จหนูกำลังหันมานะให้พ่อแม่รูปหลังให้
ชิญเลยครับเสียเสียงสวัสดีเดชโชชัยข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระขวัญหนอพุทธเวไนแห่งโคจรชาพายไม้ประจำนงด้วยแต่ก่อนพระขวัญนี่จะเป็นคารวาสสยมประมาทมัวเมาเปี้ยวเรือนขวัญจะนาคจะได้ฟันเฟือนลงโลกีเกิดกำดาษขวัญขวัญเจ้านาคจงอย่าอาลัยในสมบัติทุกสิ่งสารพัดอันอุดมเลิศขวัญจงมาเชยชมเครื่องบายสีที่ตั้งตระงานและชมเครื่องบริขารตระการเนตรเป็นต้นไตรชีวรอันวิเศษนอสุดประเสริฐถ้าขวานของนาคน้องมาทางบกก็ขอให้มาด้วยช้างถ้าขวานนะของนาคน้องเสพเอ่ยมาทางแม่น้ำกว้างก็ขอให้มาด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองมาธนาขวัญและพอจงมากันเสียเถิดในวันนี้ทอนขวัญนักน้องจงมาสู่กายามนั่งตัวตรงๆนะครับคุณแม่ไม่ต้องรูปแล้วนะครับเป็นอันเสร็จพิธีทำขวัญในวันนี้เดี๋ยวจะบอกเรื่องการเวียนเทียนนะครับผมเทียนเรามี3แว่นด้วยกันนะครับแว่นที่1คือแว่นพระพุทธแว่นที่2คือแว่นพระธรรมแว่นที่3คือแว่นของพระสงฆ์ใช่ค่ะในคำภาวนาเวียนเทียนแว่นที่1พอหมอส่งให้แล้วให้ภาวนาจากซ้ายนะครับเราจะเวียนแบบนี้แบบทักษิณาวัตรนะครับจากซ้ายยายมาทางขวานะครับให้ภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคะรังแล้วก็ปัดขวัญเทียนจ้ะแว่นที่1นะคะให้พึงภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคะรังแล้วก็ปัดขวัญเทียนนะคะแว่นที่2ธัมมังชัยยะมังคะรังปัดขวัญเทียนแว่นที่2ธัมมังชัยยะมังคะรังแล้วก็ปัดขวัญเทียนนะคะแว่นที่3สังฆังชัยยะมังคะรังปัดขวัญเทียนแว่นที่3สังฆังชัยยะมังคะรังแล้วก็ปัดขวัญเทียนจากพุทธังธัมมังสังฆังเราคล้องปากกันอยู่แล้วเติมคำว่าชัยยะมังคลังลงไปเท่านั้นเองง่ายๆพี่สาวจำได้ไหมคะได้เนาะพุทธังชัยยะมังคลังธัมมังชัยยะมังคลังสังฆังชัยยะมังคลังจากคนสวยเขาคนสวยเขาฉลาดอยู่แล้วรุ่นข้างหลังบอกอะไรมังๆลังๆก็ไม่รู้นะไหนตรงไหนเอาเจ๊มังไหนอะไรมังๆลังๆจำได้ไหมจ๊ะอย่าท่องผิดนะคะอย่าท่องผิดท่องผิดไม่ได้นะครับท่องผิดแล้วบาปนะมีคาถาย่อไหมมีคาถาย่อจ้ะจ้าว่าสองคำช้าช้าชัดชัดนะจ๊ะจ้าชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดควันเทียนเลยโอ้ง่ายกว่าไหมอ่ะเจ๊นะถ้าไม่ได้คาถาแยกคาถาแรกถ้าไม่ได้ใช้คาถาสองครับผมได้เหมือนกันชัยยะชัยยะชัยยะแล้วปัดควันเทียนเลยใช่ไหมแม่นั่นแหละอย่าไปท่องผิดนะท่องผิดเป็นบาปเป็นกรรมไม่รู้ด้วยนะทำไมล่ะไปทำขวัญคนแก่บางบ้านหูไม่ดีอะแซ่ไม่ใช่หูไม่ดีหรอกโมแต่คุยกันนะไม่ฟังโมแต่คุยกันหมอพูดอะไรไม่ค่อยได้ฟังเราก็ชอบคุยกันเหมือนกันน่ะหมอนี่ก็ชอบคุยกันจ้าก็อาจจะเผลอเลอไปบ้างจ้าหมอเขาบอกให้เวียนเทียน3รอบชัยยะชัยยะชัยยะแล้วทำไมอ่ะ3รอบได้ยินชัดเจนเลยงานที่แล้วท่องว่าอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะมันเงาเงา
อ่ะเลิกงามยามดีเบิกใบสีเวียนเทียนเดี๋ยวจะไปทานเลี้ยงกันไม่ทันนะฮะจ้าประนมมือขึ้นเลยจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็ตั้งนะโม3จบพร้อมคุณหมอไกรสอนนะจ๊ะเพื่อเป็นสิริมงคลดังขนาดไหนรวยขนาดนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีกระเท้าโกสีจะเสด็จลงมาให้เลิกแล้วก็เบิกใบสีขึ้นท่านได้ขออัญเชิญพระมาตุลีลงมาให้เลิกขออัญเชิญองค์พระอิศวรเจ้าจงลงมาเบิกใบสีซึ่งตั้งอยู่ในพิธีการทำฝนนาคเซฟวันนี้ข้าพเจ้าจะขอหยิบใบโพจุ่มลงน้ำมนต์พระแม่ธรณีสารพระรสาทอุบาลรัศเนียจันไรอย่าได้เข้ามาก้ำกรายพิธีในวันนี้สัพพระพุทธานุภาเวนะสัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพระสังขานุภาเวนะณเลิกๆเบิกๆชัยชัยณกรรมกวมอมแม่ธรณีสารโอติโนโสทายะโอมหุรูสวะหะโอมหุรูสวะหะณมะพะทะจะพะกะสะมะอุณโมพุทธายะขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทอญสังขังชยะมังคลังพุทธังเกิดธรรมังเกิดสังขังเกิดเปิดโลกพระคาถาขอทุกท่านในที่นี้มีความสุขสวัสดี
คิดอะไรสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกท่านเทอญเออ
่สองพึงภาวนาไว้ว่าธรรมังชายามังคลังประสิทธนาที่เมโยละนายโอละนายน้อยชัยยะมังคลังสังฆังชัยยะมังคลังปัดควรเทียนปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยสัพพะเคาะเสน่ห์จรัยวินาสันติขอให้ทุกท่านที่มาร่วมเวียนเทียนในงานพิธีทางขวัญนาคพ่อนาคเซฟวันนี้ขอให้กลับไปสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาปราศจากขวากหนามมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเถิดสาแม่แขกกล้องหลายตัวเกินไม่รู้จะมองกล้องไหนช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9มาหมดเลยเว้นที่3พึงภาวนาไว้ว่าสังฆังเว้นที่3พึงภาวนาไว้ว่าสังฆังชายะมังคลังประสิทธิ์ที่เมโยละนายโอละนายหน่อยธัมมังชัยยะมังคลังสังฆังชัยยะมังคลังบาขออาทิษฐานเทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้หาไทยสมปรารถนาดลจิตอินาโอให้เข้ามาราคาของพระปฏิมาเมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนโมลโดนหรือไทยสิงสู่ให้ยงดันเอ็นเอ็นดูอย่าได้รู้ใครกลอดค่ะวันนี้ทีมงาน24สีสาครขอกราบขอบพระคุณทางคณะเจ้าภาพนะคะคุณพ่อสมบัติคุณแม่ชัญญาที่ให้เกียรติ24สีสาครมารับใช้ในการประกอบพิธีการทางขวัญนาคในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอกราบประทานอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ถ้าทางคณะเจ้าภาพขาดตกบกพร่องประการใดต้องขอกราบประทานอภัยไว้ด้วยละกันนะคะช่วงเย็นโต๊ะจีนนะคะเราจะไปกินเลี้ยงกันที่ไหนคะคุณแม่โรงเรียนบ้านบึงใช่ไหมคะ
พบกันตอนเย็นนะคะกับคอนเสิร์ตนะคะลูกทุ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะโห่สามราช่วยกันรับโห่ดังเลยนะคะกันดังๆนะคะใครเสียงดังขอให้ถูกหวยงวดนี้เลยจ้ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเถินแปลว่าชอบเล่นหวย